สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie หนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้เป็นซีรีส์นะครับมีชื่อเรื่องว่าสาธุเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยรุ่นครับที่พวกเขาเนี่ยเข้าไปในวัดเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวให้กับตัวเองซึ่งก็ใช้เรื่องของความเชื่อพุทธศาสนาแล้วก็จะเจาะลึกถึงเรื่องราวเบื้องหลังนะครับเรื่องราวของสาธุได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวินถูกตำรวจสืบสวนสอบสวนจับเกี่ยวกับคดีการฟอกเงินยักย้ายถ่ายเทเงินแต่วินเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปครับเพราะถ้าเกิดเรื่องนี้มันผิดเนี่ยถ้างั้นก็ไล่จับคนทั้งประเทศไปเลยสิและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไป6เดือนก่อนหน้านี้วินเนี่ยเขาได้เปิดบริษัทผลิตเกม NFT เป็นเด็กอายุ20ต้นๆเด็กใหม่ไฟแรงสร้างเนื้อสร้างตัวมีธุรกิจมีเงินเข้าเงินออกเยอะแยะมากมายทันทีที่เปิดเกมมาเนี่ยพวกเขาก็ได้กำไรจากการขายเหรียญ NFT มีหุ้นส่วนทั้งหมด3คนครับวินคือแกนนำเดียสาวหัวชมพูดูดีมีคาแรคเตอร์แล้วก็เกมครับลูกคนจีนบ้านมีกระตังทั้ง3คนเป็นหุ้นส่วนกันนะครับโดยมีวินเนี่ยแหละครับที่เป็นคนคอยดูแลไอเดียธุรกิจซึ่งพวกเขาเนี่ยกู้เงินมาทำธุรกิจไอเกม NFT นี่แหละและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันก็กำลังจะเวิร์กด้วยมีเงินเข้าเงินออกในบัญชีหลายล้านพวกเขาได้ก็วาดฝันกันเลยครับเฮ้ย อย่างนี้กูเอาเงินไปซื้อรถเฟอร์รารี่มาขับดีกว่าเฮ้ย อย่างนี้ต้องลงตังค์เพิ่มดีกว่ายิ่งลงตังค์เพิ่มก็ยิ่งได้เงินเยอะเว้ยในขณะที่ทุกอย่างมันกำลังจะไปได้สวยนะครับแต่ถ้าว่าวันนึงเนี่ยปัญหาก็เข้ามาเมื่อวินตื่นขึ้นมาเนี่ยพบว่าเหรียญ NFT ของเขาเนี่ยร่วงกราวเลยครับเนื่องจากมีคนแฮกเจาะเข้าระบบทำให้เกมและเหรียญเนี่ยโดนโจมตีพวกเขาเองก็ต้องกังวลกังวายครับเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนแฮกเจาะระบบเข้ามาฝ่าย IT เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรครับเป็นลูกน้องทั้งนั้นคนที่รู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ชื่อก๊อฟครับซึ่งตอนนี้แม่งก็หายหัวไปไหนไม่รู้จะติดต่อก็ติดต่อไม่ได้และพวกเขาก็ตรวจพบว่าคนที่แฮกเจาะระบบเข้ามาเนี่ยมันรู้รหัสเฉยเลยนั่นหมายความว่าไอ้คนชื่อก๊อฟเนี่ยมันหักหลังพวกเขาจนบริษัทเนี่ยต้องสูญเสียเงินไปเยอะมากทำให้คนเนี่ยเทขายเหรียญแล้วก็ไม่มั่นใจในศักยภาพของเกมนี้เงินของพวกเขาเนี่ยหายไปถึง 90% ของบริษัทกว่าจะกู้ระบบได้กว่าจะอะไรได้เนี่ยมันก็เสียหายไปเยอะมากๆครับเพราะว่าคนเนี่ยต่างเทขายเหรียญกันหมดประเด็นก็คือพวกเขาไปกู้เงินจากนายทุนมาและจะต้องคืนเงินให้นายทุนเนี่ยภายใน30วันหลังจากที่เกมของพวกเขาได้เริ่มต้นเปิดใช้งานให้เล่นซึ่งงวดแรกเนี่ยต้องจ่าย50ล้านใน30วันคราวนี้ก็ต้องเครียดกันแล้วครับไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนเหรียญก็ลงคนก็ไม่ลงทุนเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับนายทุนเนี่ยก็โทรมาทวงถามเลยครับเฮ้ยพวกน้องๆเป็นยังไงบ้างวะเห็นข่าวว่าเหรียญ MFT เนี่ยมันร่วงกราวเลยพี่ก็แค่ตกใจกลัวว่าพวกเองเนี่ยจะหาเงินมาคืนพี่ไม่ได้พวกเขาก็ต้องใจดีสู้เสือครับโถพี่เรื่องเพิ่งเกิดวันนี้เองยังไงพวกเราก็คืนตังค์ได้อยู่แล้วนะซึ่งวินเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าไอ้คนที่แฮกเนี่ยน่าจะเป็นพวกนายทุนนั่นแหละมันน่าจะซื้อตัวไอ้ก๊อปไปเพราะอะไรอะไรเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะแฮกง่ายไปหมดเลยแถมไอ้ก๊อปยังหายตัวไปอีกแต่มันก็ไม่มีหลักฐานครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้ให้ครบตามกำหนดชำระให้ได้ตกกลางคืนเนี่ยก็ได้มีพวกบุกเข้ามาที่บริษัทซึ่งในตอนนั้นวินเนี่ยก็กำลังนั่งทำงานอยู่เลยครับคนพวกนี้เนี่ยก็คือพวกกลุ่มเจ้าหนี้ครับบุกเข้ามาทำลายข้าวของแล้วก็มากระทืบวินจนหน้าตาปูดเปิดหมดโทษฐานปากดีเจ้าหนี้เนี่ยก็ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งไปให้เดียกับเกมทั้งคู่จึงรีบมาที่บริษัทและพบว่าวินเนี่ยก็ยังปลอดภัยดีวันรุ่งขึ้นทั้ง3คนก็ต้องเก็บของออกจากบริษัทเนื่องจากไม่มีเงินมาจ่ายค่าเช่าน้องเดียเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าทำไมพวกมันไม่รอให้เหรียญขึ้นก่อนวะแล้วก็เจาะมาแฮกพวกเราเนี่ยซึ่งเกมก็ได้บอกว่าเป้าหมายของพวกมันเนี่ยไม่ใช่เงินในเหรียญเว้ยแต่มันคือดอกเบี้ยที่พวกเราจะต้องจ่ายพวกมันต่างหากนั่นก็หมายความว่าพวกนายทุนเนี่ยจ้างคนมาแฮกบริษัทนี้เพื่อให้ไม่มีเงินไปชำระดอกเบี้ยและพวกมันเนี่ยก็จะกินดอกเบี้ยยาวๆนะครับซึ่งเกมเนี่ยก็เป็นคนไปกู้เงินมาตั้ง25ล้านและจะต้องชำระทั้งหมดเนี่ยรวมดอกเบี้ย 20% ภายใน3เดือนเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก50ล้านได้แถมยังเป็นเงินกู้นอกระบบด้วยพวกเขาเนี่ยก็พยายามจะติดต่อหาวินว่าจะเอายังไงต่อแต่วินเนี่ยก็นั่งรถทัวร์กลับบ้านไปแล้วโทรไปกี่สายเนี่ยวินก็ไม่รับแชทอ่านแต่ก็ไม่ตอบวินเนี่ยกลับบ้านมาหาแม่ที่ต่างจังหวัดกะมาก็กล่าวว่าจะทำจิตใจให้มันสงบพักผ่อนอยู่กับตัวเองใช้ความคิดซึ่งแม่เนี่ยก็เป็นคนบ้านนอกครับอยู่กับบ้านกับเรือนเวลาว่างๆก็จะทำบุญที่วัดเอาซองกฐินผ้าป่ามาแจกเป็นเรื่องปกติตกกลางคืนวินเนี่ยก็นั่งดูไลฟ์โค้ชหาวิธีการทำเงินสร้างเงินเพื่อที่จะเอาไปใช้หนี้นั่นแหละซึ่งไลท์โคสเนี่ยก็ได้บอกว่าวิธีทำเงินให้รวยเร็วในยุคนี้เนี่ยมันง่ายมากก็แค่สร้างเหรียญบิตคอยขึ้นมาสัก1ล้านเหรียญแล้วก็หลอกให้คนมาซื้อแล้วก็ลงทุนบิตคอยสักเหรียญละ 3,000 บาทแค่นี้เองเว้ยพวกเองเนี่ยก็มีเงินแล้ว 3,000 ล้านบาทเห็นป่ะยุคนี้เนี่ยแม่งทำเงินได้ง่ายๆแค่จ้างดาราลงสปอนเซอร์สร้างความน่าเชื่อถือเรื่องแค่นี้โคตรง่ายเลย
พอดูจบเนี่ยวินก็ถึงกับตึบเลยครับเลยสะบัดคำหยาบไปง่ายพองเช้าวันรุ่งขึ้นวินตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าแม่เนี่ยกำลังจะเอาข้าวของไปวัดวินเนี่ยก็อยู่บ้านเฉยๆครับไม่ได้ทำอะไรก็เลยรู้สึกเบื่อๆงั้นขอไปวัดด้วยแล้วกันแม่รอแป๊บนึงเดี๋ยวอาบน้ำก่อนพอวินไปถึงวัดเนี่ยเขาก็เดินสำรวจดูครับทำไมคนมันมาที่นี่กันเยอะจังวะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าการเข้าวัดทำบุญเนี่ยมันคืออะไรจนกระทั่งวินเนี่ยไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งครับเขาหันไปเห็นยอดบริจาคถึง21ล้านซึ่งเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับผมมองว่ามันเป็นยอดเงินที่เยอะดีมองสอดส่องสายตาเนี่ยก็เห็นว่าผู้คนมาที่นี่เยอะแยะมากมายแถมยังยองควักเงินให้กับสิ่งที่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักด้วยวินเนี่ยก็เข้าไปนั่งในโบสถ์ครับฟังพระสวดแต่ฟังเนี่ยก็ฟังไปงั้นเลยครับนั่งฟังชิวๆฟังไปฟังมาก็เพลินดีเลยเผลอหลับไปในระหว่างที่หลับเนี่ยเขาก็ฝันนะครับราวกับว่าพบกับทางสว่างของพระพุทธศาสนามันก็คือภาพในความทรงจำในอดีตของวัดต่างๆที่เขาเคยไปมาหรือเคยอ่านหนังสือเจอหลังจากนั้นวินก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งออกมาเนี่ยไปดูยอดบริจาคเฮ้ยภายใน5นาทีเงินบริจาคพุ่งเป็น22ล้านนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมยอดเงินบริจาคมันเยอะขนาดนี้วินรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับว่าเขาได้พบทางสว่างวิธีการหาเงินใหม่เขาวิ่งกลับไปที่บ้านครับเริ่มจากการสำรวจตลาดก่อนเลยเข้าอินเทอร์เน็ตเซิร์ชรายได้ของวัดในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมีวัดไหนบ้างแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยรายได้แบบจริงๆจังๆเลยสักวัดแต่ดูไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีรายได้เยอะพอสมควรขนาดรายชื่อกฐินผ้าป่าวัดบ้านนอกของแม่เนี่ยยังมีเงินหมุนเข้าหมุนออกเป็นหมื่นเป็นแสนเลยวินรวบรวมเซิร์ชข้อมูลอย่างหนักครับจนกระทั่งเขามั่นใจแล้วว่านี่แหละจะเป็นวิธีการทำเงินแบบใหม่ของเขาจากนั้นก็โทรหาเดียแล้วก็เกมให้มาที่วัดที่บ้านของเขาเลยซึ่งวินเนี่ยก็มีโปรเจกต์ใหม่นะครับบอกว่ากูเจอวิธีการหาเงินใช้หนี้แล้วเว้ยเพื่อนก็งงๆครับมึงจะพากูมาทำอะไรวะเนี่ยวินเนี่ยก็บอกว่าก็กูจะพาพวกมึงมาดูบิสเนสโมเดลที่มีบริษัทยาวนานสุดถึง 2,000 ปีไงเราจะมาทำวัดกันพวกมึงลองคิดดูนะเว้ยวัดในกรุงเทพเนี่ยทำเงินได้เยอะแยะมากมายแต่วัดตามต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าแต่ละวัดเนี่ยทำรายได้เท่าไหร่เกมเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยแต่ใครๆก็รู้ป่ะวะว่าวัดเนี่ยทำเงินได้เยอะวินเนี่ยก็บอกว่าเออใช่วัดทำเงินได้เยอะอ่ะใช่กูไม่เถียงแต่มันก็ไม่มีใครมาตรวจสอบแบบจริงๆจังๆสักทีไงถึงแม้ว่ามันจะมีระบบระเบียบที่ต้องการตรวจสอบแต่ว่าแล้วตรวจสอบจริงๆเนี่ยแม่งไม่มีจริงหรอกมึงลองดูยังขวดน้ำมันเหลืองสิมึงคิดว่าต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เต็มที่ก็10บาท20บาทแล้วเวลาคนทำบุญทีเนี่ยต่ำๆก็ต้องมี20บาทไปจนถึง101หรือ 1,000 หรือแล้วแต่กำลังศรัทธานั่นหมายความว่ามูลค่ามันไม่มีวันสิ้นสุดกำไร 100% อยู่แค่เอื้อมเว้ยพวกมึงลองคิดดูเล่นๆนะเว้ยคนประเทศนี้เนี่ยเวลาจิตมีปัญหาเนี่ยพวกมึงคิดว่าเขาจะไปหาหมอจิตแพทย์หรือว่าเข้าวัดมากกว่ากันล่ะอันดับแรกเลยนะเว้ยเราต้องรีเสิร์ชข้อมูลก่อนว่าแหล่งรายได้จากวัดคนเข้าวัดเนี่ยมันมาจากทางไหนบ้างและจำนวนกี่คนซึ่งเดียเนี่ยก็เป็นคนรับหน้าที่ไปนั่งนับจำนวนคนนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ไปดูแหล่งรายได้จากวัดว่ามาจากทางไหนบ้างมีทั้งดอกไม้ธูปเทียนเงินบริจาคคอสทำบุญเสริมโชคเสริมดวงเสริมลาภใบอนุโมทนานั่นแหละครับคือแหล่งรายได้ที่จะเอามาบำรุงวัดทั้งหมดแต่พอคนทำบุญแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครตรวจสอบเงินว่าจะไปทางไหนต่อแม้กระทั่งแพ็กเกจเสริมดวงบำเพ็ญศีลภาวนาเนี่ยก็มีให้เลือกตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนแอคทิวิตี้อีเวนต์งานกิจกรรมต่างๆมีเยอะมากมายทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเสริมดวงทุกอย่างมันเป็นเงินไปหมดนี่คือธุรกิจที่คนพร้อมจะจ่ายโดยที่ไม่มีข้อแม้ขอแค่ชีวิตเขาดีขึ้นเกมเนี่ยก็ถามนะครับเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยทำไมเราไม่บวชไปเลยอ่ะซึ่งวินเนี่ยก็บอกว่ารายได้พระกับรายได้วัดเนี่ยมันต่างกันนะเว้ยเพื่อนและการที่จะทำเงินได้เยอะๆเนี่ยมึงก็ต้องเป็นพระที่ดังมีชื่อเสียงเทศเก่งๆซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีอ่ะแต่พอมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยการที่พวกเขาจะทำแบบนั้นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะไหนจะต้องสร้างวัดขึ้นมาเองเอาหลักมาร์เก็ตติ้งเข้าไปใส่โปรโมทประชาสัมพันธ์สร้างวัดให้คนหลั่งไหลเข้ามาทำบุญแล้วเราเนี่ยก็ต้องหาวัดที่สนใจให้เราไปควบรวมด้วยดูแลการเงินบัญชีควบคุมการเงินได้แล้วเมื่อยอดถึงเป้าหมายเนี่ยพวกเราก็มีเงินใช้หนี้แล้วเว้ยกูรู้นะเว้ยว่าสิ่งที่พวกเรากำลังจะทำเนี่ยแม่งเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเงินใช้หนี้เราเสี่ยงมากกว่านี้แน่นอนสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับจำเป็นจะต้องลองเสี่ยงดูสักตั้งย้อนกลับไป2ปีที่แล้วนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่พวกเขาก่อตั้งบริษัทขึ้นมาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็วางแผนกันว่าบริษัทจะต้องมีกำไร 1,000% แล้วก็กินเหล้าปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานระหว่างนั้นไอ้กอล์ฟที่กำลังนั่งทำไอทีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ชอบกินเหล้าปาร์ตี้อะไรเลยครับแต่พวกเขาก็ได้ชวนกอล์ฟมาด้วยเพราะนี่คือวันเปิดบริษัททั้งทีฉลองกันหน่อยไว้เพื่อนซึ่งพวกเขาเนี่ยกู้เงินมา25ล้านบวกกับเงินของพวกเขาอีก5ล้านเป็น30ล้านนะครับแล้วจะต้องทำกำไรให้ได้300ล้านให้ได้ทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วและจะต้องปั้นบริษัทให้มันมีกำไรให้ได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับพวกเขาก็ยังคงตะเวนหาวัดตามสถานที่ต่างๆซึ่งวัดในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเป็นหมื่นๆวัดเลยครับมีทั้งวัดดีวัดดังวัดในกรุงเทพวัดตามต่างจังหวัดและปริมณฑลซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ตะเวนดูวัดในกรุงเทพกันก่อนพวกเขาเริ่มจากกรุงเทพก่อนเลยครับซึ่งวัดแรกที่ไปเนี่ยมันก็ใหญ่เกินไป
วัดดังมีชื่อเสียงขนาดนี้เนี่ยกรรมการคงเต็มไปหมดแถมไม่มีช่องว่างให้พวกเราเนี่ยเข้าไปควบรวมกิจการได้เลยซึ่งวัดแถบกรุงเทพเนี่ยคงจะต้องตัดไปก่อนจากนั้นพวกเขาก็ไปดูแถบปริมณฑลครับว่ามีวัดใดบ้างซึ่งแต่ละวัดที่ไปเนี่ยมันก็เป็นแหล่งชุมชนเดินทางสะดวกน่าจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาได้แต่พอไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่าวัดแถวปริมณฑลเนี่ยคนเยอะก็จริงเดินทางสะดวกก็จริงแต่คู่แข่งเยอะมากวัดรอบๆอีกตั้ง 4-5 วัดเนี่ยคู่แข่งมันเยอะเกินไปพอไปดูวัดที่ไกลห่างออกไปหน่อยเนี่ยวัดมันก็เก่าเกินไปครับไม่ต่างอะไรจากการสร้างใหม่เลยพอเจอวัดที่น่าสนใจครับทำเลเข้าตาทุกอย่างองค์ประกอบโดยรวมดีมากแต่พอไปคุยกับเจ้าอาวาสเนี่ยเรื่อง business model ปรากฏว่าก็โดนให้พรเลยครับไอ้พวกเว้นพวกมารศาสนาซึ่งเจ้าอาวาสเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอีกแล้วครับหลวงพ่อเนี่ยก็แจกคู่มือบทสวดมนต์เลยเผื่อพวกมึงเนี่ยจะจิตใจสะอาดขึ้นระหว่างนั้นเดียเนี่ยก็ดันปวดฉี่ขึ้นมาครับซึ่งแถวนั้นก็ไม่มีปั๊มด้วยพวกเขาเนี่ยก็เลยแวะเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดภูมารามสภาพวัดเนี่ยก็เก่ากึกแต่ก็ยังมีพระอยู่คน2คนครับแต่ไปดูข้างในสภาพโบสถ์ก็ไม่ได้เก่ามากมายนะครับวินเนี่ยก็ไปสำรวจรอบๆ บริเวณวัดครับซึ่งเขาคิดว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมันเหมาะกับการที่จะเข้ามาควบรวมกิจการมากพวกเขาเนี่ยก็เข้าไปถามเด็กวัดครับน้องเจ้าอาวาสอยู่ไหนอ่ะเด็กวัดก็ชี้ไปทางศาลาครับว่าน่ะพี่ลองไปถามคนนั้นดูก็เป็นหน้าที่ของเกมครับที่ต้องเดินไปถามซึ่งเกมเนี่ยก็ไปเจอกับน้าแตงที่กำลังนั่งขัดพระพุทธรูปอยู่เลยน้าแตงเนี่ยเป็นมัคคณายกนะครับคอยดูแลความเรียบร้อยคอยจัดการเรื่องราวต่างๆภายในวัดโดยพวกเขาบอกว่าผมอยากจะมาทำบุญนะครับอยากจะเจอกับเจ้าอาวาสน้าแตงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเห็นเด็กสมัยใหม่เนี่ยอยากจะเข้าวัดทำบุญนะก็ดีใจชื่นใจอยากทำบุญเหรอนู่นอะไปเขียนมาใส่ซองใส่เท่าไหร่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เอาเงินใส่ซองแล้วก็เขียนชื่อไปครับนักแต่งเนี่ยก็อนุโมทนาสาธุอุ้ยขอให้จำเริญเจริญนะพ่อหนุ่มเด็กสมัยใหม่เนี่ยเข้าวัดทำบุญนะก็ดีใจด้วยเขียนชื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ตู้บริจาคไปเลยพอทำบุญเสร็จเนี่ยพวกเขาก็เตรียมตัวจะเดินทางกลับแล้วครับไม่นานนักนักแต่งเนี่ยก็ขับรถออกไปตกกลางคืนพวกเขาก็แอบสะกดรอยตามนักแต่งไปครับว่าน้าแตงเนี่ยไปไหนกันแน่พอสะกดรอยตามไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเขาก็รู้ว่าน้าแตงเนี่ยเอาเงินที่พวกเขาบริจาคได้เนี่ยมาเที่ยวร้านคาราโอเกะนี่เป็นร้านประจำที่น้าแตงมานะครับไม่นานนักน้าแตงเนี่ยก็เห็นเด็กทั้ง3คนเนี่ยมานั่งอยู่ที่ร้านคาราโอเกะซึ่งเขาสังเกตมานานแล้วนะครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมึงตามกูมาทำไมวะกูเห็นมึงตามตั้งแต่ที่กูออกมาจากวัดแล้วนะเว้ยพวกเขาเนี่ยก็พยายามจะปฏิเสธครับนี่นะผมไม่ได้ตามน้ามานะผมก็แค่อยากมานั่งกินนั่งดื่มชิวๆอ่ะแล้วแถวนี้มันก็ไม่มีร้านเหล้าผมก็แค่บังเอิญเจอร้านนี้น้าแตงเนี่ยก็บอกว่าพวกมึงเห็นกูโง่เหรอพวกเขาก็พยายามหาข้อแก้ตัวเยอะแยะมากมายครับแต่สุดท้ายเนี่ยวินก็เลยรำคาญขี้เกียจแก้ตัวแล้วนี่นะผมขอพูดตรงๆเลยนะพวกเราอ่ะอยากจะจ้างน้ามาเป็นคอนซัลท์อ่ะซึ่งน้าแตงก็ไม่รู้จักภาษาอังกฤษครับอะไรว่าคอนเทาอะไรพวกเขาอธิบายให้น้าแตงฟังนะครับง่ายๆเลยก็คือผมจะจ้างน้าเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาเพราะพวกผมจะทำวัดกันแล้วก็จะแบ่งเงินให้น้าถ้าเกิดว่ายอดถึงเป้าที่ 5% สมมติว่ายอดมันไปถึง10ล้านเนี่ยน้าก็จะได้ 5% คือ 500,000 เลยทันทีแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะจ้างน้าเดือนละ 40,000 โดยให้น้าเนี่ยเป็นที่ปรึกษาบอกทุกอย่างที่เราควรรู้และต้องรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีการส่วนเรื่องการตลาดมาร์เก็ตติ้งการวางระบบมันจะเป็นหน้าที่ของพวกเราเองแต่มีข้อแม้ว่าพวกเราจะต้องดูแลเรื่องการเงินและถ้าน้าแตงอยากจะตรวจสอบเนี่ยจะตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ได้น้าแตงเนี่ยก็อึ้งเลยครับไอ้พวกเด็กเวนกูไม่คิดเลยว่าพวกมึงเนี่ยแม่งใจเฮียได้ถึงขนาดนี้แต่กูชอบว่ะ ซึ่งสุดท้ายแล้วน้าแตงเนี่ยก็รับข้อเสนอนี้นะครับเพราะเห็นว่าเงินมันเยอะได้เดือนละ 40,000 แถมยังได้โบนัสอีกหน้าที่แรกที่พวกเขาโยนให้น้าแตงเนี่ยก็คือต้องพาพวกเขาเนี่ยเข้าไปในวัดให้ได้น้าแตงเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องเข้าวัดเนี่ยแม่งง่ายๆหลวงพ่อกับกูเนี่ยสนิทกันและบอกให้อีน้องผู้หญิงเนี่ยไปย้อมผมเปลี่ยนสีด้วยนะแม่งสีผมแสบตาชิบหายซึ่งน้าแตงเนี่ยก็พาพวกเขาเข้าวัดเลยครับโดยอ้างว่ามีบริษัทน้ำดื่มของพ่อของเจ้าเกมเนี่ยอยากจะมาโปรโมทสินค้าในวัดแล้วก็เอาข้าวของเนี่ยมาบริจาคให้กับวัดโดยมีน้าแตงเนี่ยแหละครับที่เป็นคนคอยเป่าหูหลวงพ่อไปด้วยจะบอกว่าเป่าหูก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับเรียกว่าเป็นการสนับสนุนหรือว่าใช้คอนเน็กชันดีกว่าซึ่งหลวงพ่อเนี่ยก็เชื่อใจน้าแตงครับอยู่กับวัดมานานแถมวัดเนี่ยก็ยังไม่เคยได้บูรณะแล้วก็คงจะไม่มีใครมาหาผลประโยชน์จากวัดอะไรหรอกมั้งวัดเก่าๆอยู่ตามเขตปริมณฑลคนก็ไม่น่าสนใจถ้าได้เด็กรุ่นใหม่มาสนับสนุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจากนั้นเกมเนี่ยก็เอาโปรเจกต์มาเสนอให้หลวงพ่อได้ดูเลยครับเกมเนี่ยก็เสนอโปรเจกต์เลยครับนั่งทำทั้งวันทั้งคืนหาภาพสไลด์หาภาพประกอบตกแต่งใช้ Photoshop ทำสไลด์ทั้งคืนครับกำลังจะนำเสนอให้กับหลวงพ่อแต่พอพูดมาแค่2ประโยคเนี่ยหลวงพ่อบอกพ่อหยุดไม่ต้องพูดแล้วอาตมาเนี่ยก็แก่แล้วคงจะช่วยอะไรพวกโยมมากไม่ได้มีอะไรเนี่ยก็ติดต่อน้าแตงเขาเลยนะพอพูดอย่างนี้เนี่ยก็เข้าทางเลยครับ
พวกเขาแค่ขออนุญาตจากหลวงพ่อที่เหลือเนี่ยก็จัดการเดินตามระบบเต็มระบบได้เลยจากนั้นพวกเขาก็ดำเนินการเลยครับอย่างแรกเนี่ยก็ต้องปรับปรุงวัดก่อนวัดที่ดูเก่าๆดูเหมือนจะร้างเนี่ยก็ต้องทาสีเติมสีบูรณะใหม่ให้เหมือนกับวัดที่มีความน่าสนใจแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องลงทุนนะครับซื้อสีจ้างช่างมารีโนเวทวัดใหม่ทำป้ายเชิญชวนทำบุญมีตู้บริจาคมาวางมีดอกไม้ธูปเทียนมาวางเงินสดพวกเขาก็ไม่ได้มีเยอะหรอกครับเดียเนี่ยก็ต้องขายร้านเซ้งกิจการไปเพื่อเอาเงินมาหมุนทำวัดเกมเนี่ยก็ต้องขายนาฬิกาขายทรัพย์สินส่วนตัวของเขาเพื่อเอามาเป็นทุนส่วนวินเนี่ยก็ต้องขายเหรียญคริปโตที่มันลงแล้วลงอีกมีเงินเหลือติดบัญชี 80,000 กว่าบาทมีเท่าไหร่ก็ใส่แบบออลอินไปเลยส่วนนักแต่งเนี่ยก็ต้องไปเปิดบัญชีรับเงินครับเป็นบัญชีของทางวัดโดยให้หลวงพ่อนี่แหละเป็นคนยืนยันผ่าน ID Face แล้วหลังจากนั้นนักแต่งเนี่ยก็เอาบัญชีไปให้กับพวกเขาทั้ง3คนสร้าง Instagram Facebook TikTok แล้วก็ YouTubeโปรโมทวัดเต็มที่นะครับใครไม่มีเงินสดก็สแกนจ่ายได้เลยเรียกได้ว่าช่องทางการชำระบุญเนี่ยมีครบวงจรข้าวของเครื่องใช้สังฆทานไม่ต้องไปซื้อข้างนอกข้างในมีขายทำบุญตักบาตรไถ่ชีวิตโคกระบือพวกเขาไม่เอาวัวจริงมานะครับเพราะว่าสงสารใช้เป็นวัวรูปปั้นมีพระพุทธรูปทำบุญประจำวันบริจาคกฐินพระป่าในตอนนั้นก็มีผึ้งครับมาทำรังตรงใต้คางของพระพุทธรูปแต่พวกเขาเนี่ยก็ไล่ผึ้งไม่ได้ครับก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ต้องไปไล่หรอกแต่มันจะมีวันที่คนจะมาทำบุญกันเยอะๆเนี่ยมีอยู่5วันหลักๆวันแรกเนี่ยก็คือวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์มารวมตัวกัน 1,250 รูปโดยไม่ได้นัดหมายแต่นักแต่งเนี่ยบอกว่านั่นน่ะเป็นวันที่น่าเบื่อมากไม่ค่อยมีอะไรวันต่อไปเป็นวันวิสาขบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานและคนเนี่ยก็จะมาเวียนเทียนกัน3รอบก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่วันเข้าพรรษากับออกพรรษาเนี่ยสิจะเป็นวันที่คนหลั่งไหลเข้ามาในวัดและคนก็จะทำบุญซองเงินเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นั่นแหละคือวันที่พวกเขาเนี่ยจะต้องกอบโกยจริงๆแต่พวกเขาคงรอให้ถึงวันนั้นไม่ได้ครับก็เลยต้องรีบจัดงานวันที่มีความสำคัญใกล้ที่สุดก่อนนั่นก็คือวันสงกรานต์ก่อนเลยแล้วกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จัดงานวันสงกรานต์รอเลยนะครับแต่พอจัดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนไม่ยอมมาทำบุญดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยก็ขายไม่ได้เลยคนมาน้อยมากๆแถมเข้ามาเนี่ยก็แค่มาขอเติมน้ำแล้วก็ไปพอไม่มีคนเนี่ยคนในงานก็เต้นเองแม่งเลยนักแต่งเนี่ยก็เอาบินมาเบิกครับค่าแรงค่าน้ำมันซึ่งนักแต่งเนี่ยก็ถามกับวินเลยนะครับเฮ้ย hey, เป็นไงอะเปิดวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกับเปิดผับเปิดร้านอาหารเปิดเทคนะเว้ยมึงเปิดวัดเนี่ยมึงตอบได้ไหมว่าพวกคนเนี่ยเขาจะมาทำบุญกับอะไรการทำวัดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกมึงคิดนะพวกเขาก็ต้องมานั่งประชุมกันอีกแหละครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนซึ่งแต่ละคนก็พูดคุยกันนะครับเฮ้ยวัดที่มันดังๆเนี่ยมันก็ต้องมีตำนานมีสตอรี่มีไม้ตะเคียนมีพุทธรูปเก่าๆลอยน้ำได้อะไรได้อะไรประมาณนี้หรือจะแบบสร้างชื่อเสียงให้เป็นเรื่องผีไปเลยแต่ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยแทนที่คนจะมาทำบุญเขาจะมาล่าท้าผีมากกว่าจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยก็คิดได้นะครับว่ายังขาดอะไรอยู่นั่นคือแบรนด์แอมบาสเดอร์นั่นเองพวกเขาเนี่ยยังไม่มีพระที่จะสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาในวัดได้ครับก็เลยเริ่มจากการค้นหาพระที่อยู่ในโซเชียลนั่นแหละเปิด YouTube เปิดอินเทอร์เน็ตเปิด TikTok ดูว่ามีพระองค์ไหนที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็จะเชิญนิมนต์นะครับให้มาอยู่ที่วัดนี้แต่ละคลิปที่เปิดไปเนี่ยก็โอ้โหบันเทิงเลยครับมีทั้งพระคำคมพระเต้นเนนเด็กๆที่มาทำคลิปพระบางองค์เนี่ยก็พูดคำคมสอดแทรกขายรองเท้าปักตะกร้าอีกพวกเขาเนี่ยก็รวบรวมพระมาได้หลายคนเลยครับที่น่าสนใจตัดออกทีละคน2คนจนกระทั่งสนใจพระอยู่รูปนึงครับซึ่งเป็นพระดังอยู่ที่วัดป่าธรรมนิเวศสวัสดิ์พระชื่อว่าดงวอนนะครับเป็นโอป้าเกาหลีที่บวชพระไทยพูดไทยได้แต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาทำบุญได้มีฐานแฟนคลับเป็นแม่ป้าคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วพวกเขาเลยตัดสินใจว่าจะไปเชิญพระดงวอนนี่แหละให้มาประจำอยู่ที่นี่พวกเขาก็ขับรถไปครับก็อยู่ไกลเหมือนกันเพราะว่าเป็นวัดป่าพอไปถึงเนี่ยก็เจอเหล่าบรรดาแม่ป้าเนี่ยมานั่งฟังเทศฟังธรรมพระอยู่แล้วคนแน่นแออัดเต็มศาลาจะขึ้นไปก็ขึ้นไปไม่ได้เกมเนี่ยก็เลยไปถามคนจัดคิวครับว่าถ้าจะขอไปคุยกับพระดงบอลเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างซึ่งแม่ชีเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าจะคุยเนี่ยเขาจองกันเป็นเดือนแม่ป้าที่มาบนศาลาเนี่ยอย่างที่จองกันได้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นอาทิตย์แล้วแต่พวกเขาเนี่ยรอขนาดนั้นไม่ได้ครับก็เลยต้องหาวิธีการใหม่เข้ามาโดยเกมเนี่ยก็ซื้อน้ำเนี่ยมาฝากพวกแม่ป้าเลยครับ
สวัสดีครับคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่พอดีว่าสนใจแล้วก็อยากฟังพระดงวอนเทศนะครับผมเนี่ยชอบมากเลยการขัดเกลาจิตใจแบบนี้แม่ป้าเนี่ยก็เชื่อแหละครับโอ้ยดีจังเลยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมเรียกง่ายๆว่าใช้ความเด็กเข้าล่อนะครับหลอกให้ป้าๆเอ็นดูจากนั้นแม่เนี่ยก็จะเชิญเข้ากรุ๊ปไลน์ครับซึ่งก็ทำได้สำเร็จด้วยนะพวกเขาเนี่ยก็หลับไป1คืนครับแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยพอจะไปฟังเทศกับพระดงวอนแล้วก็จะรอคุยด้วยปรากฏว่าเกมเนี่ยดันลืมเปิดเสียงไลน์เอาไว้ครับจนทำให้ไม่ได้รับข่าวสารซึ่งแม่ป้าๆคุยกันว่าพระดงวอนเนี่ยจะไปถ่ายรายการในสตูในเมืองทำให้พวกเขาเนี่ยอดคุยกับพระดงวอนแต่ในขณะที่กำลังจะกลับเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอกับพระรูปหนึ่งที่มาเทศแทนพระดงวอนซึ่งการเทศของท่านเนี่ยเป็นการเทศที่เข้าถึงจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งทำให้พวกเขาเนี่ยต้องชะงักและถึงกับต้องหยุดฟังขนาดพวกเขาเป็นคนที่ห่างไกลกับศาสนาไม่เข้าถึงเรื่องนี้เลยแต่พอได้ฟังเนี่ยโอ้โหมันทำให้พวกเขาต้องกลับมาย้อนดูตัวเองเลยขนาดเด็กรุ่นใหม่ยังอินขนาดนี้พวกแม่ป้าวัยชราเนี่ยจะอินและเข้าถึงกับพระพุทธศาสนาได้ขนาดไหนล่ะพวกเขาเนี่ยฟังไปก็ขนลุกไปด้วยเลยครับโอ้โหลุกสู้ซึ่งพระรูปนี้ที่เทศอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาวบ้านแถวนี้นะครับที่มานั่งฟังไม่ใช่คนที่จองคิวมาเพราะว่าเป็นพระที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงและพวกเขาเนี่ยก็เปลี่ยนเป้าหมายทันทีเลยครับเดินไปคุยกับชาวบ้านนี่คุณป้าครับพระรูปเมื่อกี้ชื่ออะไรแหละครับโอ้ยท่านเทศได้ดีมากเลยนะขนาดผมเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยยังชอบฟังเลยป้าเนี่ยก็พูดเปิดเปลือกหมดใจเลยครับอ๋อพระดลน่ะเหรอไอ้หลานเอ้ยท่านน่ะก็เทศดีมากเลยสอนให้เรารู้จักกับคำว่าชีวิตสอนให้เราคิดและทำและปฏิบัติจะว่าทำตามแต่ทว่าทำง่ายก็ง่ายทว่าทำยากก็ยากแต่ท่านน่ะก็เทศดีนะแถมรูปงามอีกด้วยเนี่ยท่านว่ามีโครงการจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแต่ก็หยุดสร้างไปนานแล้วเพราะว่างบประมาณน่ะไม่พอวินได้ยินคำว่าโครงการสร้างศาลาเนี่ยเขาก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาเลยครับกะจะเอาโปรเจกต์นี่แหละไปเสนอแล้วก็จะได้ดึงพระดลเนี่ยให้ไปที่วัดกุมาราเลยจากนั้นวินเนี่ยก็กลับมาที่วัดกุมาราครับแล้วก็วิดีโอคอหาเดียแล้วก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่มันว่างอยู่จะสร้างเป็นศาลาปฏิบัติธรรมโดยให้เดียเนี่ยช่วยออกแบบศาลาปฏิบัติธรรมแบบคร่าวๆโดยมีไอเดียดีไซน์ประมาณนี้ทำเสร็จพรุ่งนี้เลยนะยิ่งเร็วยิ่งดีจะได้รีบเอาไปเสนอกับพระดลเดียเนี่ยก็ต้องทำเลยครับเพราะเธอเนี่ยเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์อยู่แล้วพอออกแบบเสร็จเนี่ยพวกเขาก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปเสนอกับเจ้าอาวาสวัดป่าพวกเขาเนี่ยก็บอกว่าพวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนโดยมีโปรเจกต์เนี่ยจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใกล้กับธรรมะมากขึ้นแต่ทำยังไงเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจวัดหรือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเลยพวกเราเนี่ยก็เลยเดินทางออกตามหาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับพระดลแล้วพอได้ฟังพระดลท่านเทศเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเข้าไปถึงจิตใจจนทำให้คนรุ่นใหม่อย่างผมเนี่ยคล้อยตามและถ้าผมเนี่ยคล้อยตามขนาดนี้คนรุ่นใหม่คนอื่นๆถ้าได้ฟังเนี่ยก็น่าจะคล้อยตามไปด้วยพวกเรานะครับมีแผนโครงการจะออกแบบศาลาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็จะใช้ชื่อโครงการนี้ว่ากระเช้าบุญจะเอาว่าเนี่ยฟังไปฟังมาก็เคลิ้มตามแล้วครับเออโครงการนี้มันดีนะแต่มันก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่นะโยมพระวัดป่ากับพระวัดบ้านเนี่ยมันต่างกันมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันเยอะเลยพวกเขาเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหลวงพ่อพวกเราเนี่ยจะดูแลและจัดการให้ทั้งหมดครับอำนวยความสะดวกให้ซึ่งเจ้าอาวาสเนี่ยก็อนุญาตนะครับถ้าอย่างนั้นก็ลองไปถามพระดลเจ้าตัวท่านเองเลยแล้วกันว่าจะไปหรือไม่ไปพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องไปถามพระดลอีกต่อนึงครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพระดลก็ตอบปฏิเสธถึงแม้ว่าพวกเขาจะนำเสนอโปรเจกต์กระเช้าบุญศาลาปฏิบัติธรรมตามที่พระดลสนใจอยากจะสร้างและเผยแผ่พุทธศาสนาตั้งแต่แรกเนี่ยพระดลก็ไม่สนใจเลยครับพระดลเนี่ยบอกว่าอาตมาเนี่ยเข้าใจเจตนาที่ดีของพวกโยมนะแต่พระวัดป่ากับพระวัดบ้านการปฏิบัติข้อปฏิบัติมันไม่เหมือนกันอาตมาบวชที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆหากจะทิ้งวัดไปเนี่ยไปอยู่ที่อื่นมันก็คงจะไม่สะดวกเกรงว่าจะลำบากพวกโยมซะเปล่าๆถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยวินเนี่ยก็ต้องงัดถ้าไม่ตายเลยครับหลวงพี่ติดตรงไหนหรือเปล่าครับแล้วถ้าเกิดชาวบ้านที่เขาไม่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะมาที่นี่ไม่ได้มาเห็นการเทศหลวงพี่แบบที่พวกผมเห็นผมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ควรแบ่งออกเป็นเขาเป็นเหล่านะครับยังมีชาวบ้านอีกเยอะมากที่อยากจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่มีโอกาสโปรเจกต์การสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของพวกเราเนี่ยมันจะช่วยอุดช่องว่างตรงนี้ได้นะครับผมอยากให้คำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแผ่ขยายไปได้ไกลกว่านี้อีกนะครับหลวงพี่คิดเหมือนกันไหมครับหลวงพี่ดลเนี่ยก็คิดอยู่สักพักเลยครับ
พราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันรุกหนักเหลือเกินหลวงพี่เนี่ยก็ตอบไปเพียงแค่ว่าเอาเป็นว่าอาตมาเนี่ยเข้าใจวัตถุประสงค์ของพวกโยมแล้วนะแล้วก็กวาดพื้นต่อ2คนเนี่ยก็ยืนเลยครับเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงวะเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะกูไม่เคยบวชเป็นพระเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเขาเนี่ยก็ทำได้สำเร็จครับพาพระป่าพระดลเนี่ยมาที่วัดพระบ้านได้เฉยเลยสีสบงของพระวัดป่าเนี่ยก็จะดูซีดๆหน่อยนะครับพระดลเนี่ยจะมาอยู่ที่นี่3เดือนมาถึงคนก็เยอะมากครับคนก็เริ่มหลั่งไหลมาทำบุญซึ่งเป็นงานเข้าพรรษาพอดีน้องเดียเนี่ยพอเห็นพระเนี่ยก็สวัสดีค่ะหลวงพี่พระดลเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะสวัสดีพระเนี่ยต้องนมัสการนะโยมจากนั้นพวกเขาก็พาพระดลเนี่ยไปกราบเจ้าอาวาสครับฝากเนื้อฝากตัวขอจำวัดอยู่ที่นี่สัก3เดือนซึ่งเจ้าอาวาสเนี่ยก็ไม่ติดขัดอะไรจะอยู่ที่นี่ก็ได้ซึ่งเจ้าอาวาสก็รู้นะครับว่าข้อปฏิบัติของพระวัดป่ากับวัดบ้านเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันถ้าท่านอยู่ได้เนี่ยเราเองก็ไม่ขัดจากนั้นน้องเดียเนี่ยก็นิมนต์หลวงพี่ไปดูไซต์ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งก็ต้องรองเงินทำบุญจากญาติโยมนะครับในงานทอดผ้าป่าสามัคคีรวบรวมเงินค่อยๆสร้างค่อยๆบูรณะไปน้องเดียเนี่ยก็แนะนำให้รู้จักกับเด็กวัดด้วยครับที่จะเป็นคนคอยดูแลหลวงพี่ขาดตกบกพร่องอะไรเรียกหาเรียกใช้เด็กวัดได้เลยตกกลางคืนพระดลเนี่ยก็ต้องจำวัดซึ่งท่านก็จำวัดได้นะครับไม่เคยลืมมันคนละจำกันการจำวัดเนี่ยก็คือการนอนหลับพักผ่อนนั่งสมาธิสวดมนต์หรือบำเพ็ญศีลภาวนาอะไรต่างๆนั่นแหละครับเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านก็ต้องออกไปบิณฑบาตแต่ท่านเนี่ยก็ออกเช้ากว่าปกตินะครับมากกว่าพระรูปอื่นซึ่งท่านบอกว่าต้องการจะสำรวจเส้นทางครับพอเช้าขึ้นมาหน่อยก็ต้องมาถ่ายแบบเอารูปตัดต่อเข้าวิดีโอนะครับเพื่อทำการโปรโมทในการเทศของท่านช่างภาพเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยงานนี้เนี่ยแม่งทำให้กูรู้สึกได้เข้าวัดว่ะเอาเป็นว่างานนี้กูไม่คิดตังค์แล้วกันถือว่าทำบุญซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็อนุโมทนาสาธุด้วยครับพี่จากนั้นพวกเขาก็ตัดต่อแต่งรูปครับทำป้ายโปสเตอร์ประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนบริเวณใกล้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมฟังเทศนากับพระวัดป่าโดยมีนักแต่งเนี่ยแหละครับเป็นโฆษกน่าเชื่อถือไมค์ใส่กระบะประกาศไปทั่วหมู่บ้านบ้านใกล้เรือนเคียงทำให้วันแรกของการเทศนาเนี่ยมีชาวบ้านหลั่งไหลเข้ามานับ50คนพวกเขาเนี่ยก็โปรโมทเต็มที่ครับทั้งไลฟ์สด Facebook TikTok YouTubeก่อนจะเริ่มเทศนาเนี่ยหลวงพี่ก็ท่องตั้งนโม3จบซึ่งท่านเนี่ยก็เทศเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและการใช้ชีวิตนั่นแหละครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เข้าใจยากต้องลงมือปฏิบัติ ด้วยตัวเองคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหวังพึ่งแต่การขอพรขอให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงู้นและเป็นอย่างนี้แต่ศาสนาพุทธจะสอนให้เราพึ่งตัวเองอยู่กับตัวเองและลงมือทำด้วยตัวเองซึ่งน้องเดียเนี่ยก็ถามชาวบ้านนะครับว่าพระองค์นี้เนี่ยเทศเป็นยังไงบ้างคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าเทศดีนะพระท่านเทศดีพูดจาฉะฉานน้ำเสียงฟังน่าเชื่อถือที่สำคัญยังรูปงามอีกต่างหากพอพระท่านเทศจบเนี่ยท่านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยนั่งหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองนี่แหละคือการเรียกว่าอนาปานสติการเทศเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับชาวบ้านเข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาพวกเขาเองเนี่ยก็ไลฟ์สดเผยแผ่ไปด้วยยิงแอดโปรโมทสร้างเพจมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นมีตารางงานชัดเจนแถมคนเนี่ยก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาทำบุญแล้วด้วยยอดวันนี้ประมาณ300คนทำเงินได้ประมาณ 75,000 กว่าบาทซึ่งพวกเขาก็วางแผนกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยยอดน่าจะรันเพิ่มอีกประมาณสักวันละ 10% ในขณะที่ประชุมกันอยู่เนี่ยนัทแต๋งก็เข้ามาครับซึ่งพวกเขาก็บอกว่าจบประชุมพอดีเลยนัทแต๋งเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ที่จอดรถเนี่ยมันจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็บค่าจอดรถมันถูกไปซึ่งพวกเขาก็บอกว่าเราจะเก็บค่าจอดรถแพงไม่ได้เพราะถ้าเกิดเก็บค่าจอดรถแพงเนี่ยคนก็จะไม่อยากมาทำบุญซึ่งนัทแต๋งเนี่ยแกก็ขอตรงๆเลยครับเอ้ยถ้าพวกมึงไม่เอาไงกูขอนะเว้ยพวกเขาก็จำเป็นต้องยอมครับเพราะว่าไม่อยากมีปัญหากันมาแต่งแล้วก็ไม่อยากมีปัญหากับชาวบ้านด้วยโอเคถ้าน้าอยากได้นะเอาไปเลยแต่มีข้อแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องควบคุมกำหนดราคาเก็บค่าที่จอดเองไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบระยะยาวซึ่งน้าแต่งแกก็ยอมนะครับเฮ้ยเลขเรื่องนึงอ่ะพวกมึงอ่ะอย่าลืมส่วนแบ่งกูนะเว้ยโบนัสอ่ะถ้ายอดถึงเป้าพอพูดจบแล้วน้าแต่งแกก็ไปครับทางด้านของน้องเดียเนี่ยก็มาวัดพื้นที่ตารางขยายพื้นที่วัดเพิ่มซึ่งหลวงพี่เนี่ยก็มาคุยกับน้องเดียว่ามาอยู่ในโกดในวัดคนเดียวเนี่ยไม่กลัวผีเหรอน้องเดียเนี่ยก็บอกว่าหนูไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะคะหนูคิดแค่ว่าคนเราตายไปแล้วก็จบระหว่างนั้นเนี่ยก็มีหิ่งห้อยโผล่ขึ้นมาครับตกกลางคืนหิ่งห้อยฉายแสงสวยสดงดงามน้องเดียก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแชะหลวงพี่เนี่ยก็เทศเลยครับเฮ้ยคนเราเนี่ยนะพอสร้างแสงให้ตัวเองไม่ได้ก็สร้างแสงให้คนอื่นน้องเดียก็งงครับอยู่ดีๆหลวงพี่จะพูดขึ้นมาทำไมหลวงพี่จะเทศเหรอคะ
อีกนานไหมคะหนูต้องวัดพื้นต่อส่วนน้าแตงเนี่ยก็เอาเงินที่ได้ครับจากชาวบ้านที่มาทำบุญเอามาเที่ยวร้านคาราโอเกะแถมให้ทิปพนักงานเด็กเสิร์ฟเด็กนั่งดริ้งเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเงินแกไม่ขาดมือจริงๆน้าแตงเนี่ยก็มีพรรคพวกนะครับพวกคนที่เล่นยาปรากฏพรรคพวกเนี่ยก็ค่อยๆเกมทีละคน2คนครับน้าแตงเนี่ยก็เลยเสนอไอเดียว่าเฮ้ยกูมีไอเดียแล้วเว้ยที่จะทำให้พวกมึงเนี่ยไม่เกมกันพวกมึงก็มาบวชเป็นพระอะไรเป็นพระไงแต่ละคนก็ทำหน้างงหน้าเอิบมันคือพระอะไรวะพี่มึงก็มาบวชเป็นพระสิวะส่วนทางด้านของวินเนี่ยในขณะที่คุยโทรศัพท์อยู่ข้างนอกเขาก็ได้เห็นพระใหม่ที่เข้ามาในวัดซึ่งก็เป็นพระที่สนิทกับเจ้าอาวาสด้วยนะครับพระใหม่มีชื่อว่าพระชัยซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็มีความกังวลว่าพระใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ต้องรอติดตามในตอนต่อไปนะครับและเรื่องราวของสาธุ EP ที่1ถึง3ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวของสาธุ EP ที่4ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวินเนี่ยได้นัดเดียออกมาข้างนอกเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์วันเกิดซึ่งเดียเนี่ยก็ได้มอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับวินไปนะครับเป็นสร้อยข้อมือทิเบตที่ขึ้นชื่อเรื่องมงคลโชคลาภแต่วินเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แม่งไร้สาระทั้งคู่เนี่ยก็แลกของขวัญวันเกิดกันจากนั้นน้าแตงเนี่ยก็ได้เอาข่าวดีมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีนักการเมืองท้องถิ่นชื่อว่าเอ๋อยากจะมาสนับสนุนวัดเพราะเห็นว่าวัดตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มมีคนหลั่งไหลเข้ามาทำบุญสจเอ๋เนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะครับเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่เล่นการเมืองแถวนี้แล้วก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีงานบวชพระใหม่เข้ามาทำให้วัดเนี่ยเริ่มมีพระเข้ามาหลายรูปซึ่งเหล่าบรรดาพระที่บวชเนี่ยก็คือเหล่าบรรดาพรรคพวกของน้าแตงนั่นแหละครับส่วนหนึ่งจากนั้นน้าแตงเนี่ยก็มาขออนุญาตเจ้าอาวาสขอสร้างกุฏิเพิ่มเนื่องจากวัดเนี่ยมีพระใหม่เข้ามาอยู่เยอะเกรงว่ากุฏิจะไม่พอแต่หลวงพ่อก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับได้พระใหม่พระเอกชัยมาช่วยดูแลงานเนี่ยก็ให้น้าแตงเนี่ยติดต่อกับพระเอกชัยเลยซึ่งคราวนี้เนี่ยน้าแตงทำอะไรก็น่าจะยากขึ้นแล้วแหละครับทางด้านของเกมเนี่ยพวกเขาก็เอาเงินที่หารายได้มาจากวัดเอามาฟอกใหม่ครับในรูปแบบของเหรียญ USCT เอาเงินสดไปเปลี่ยนเป็นเงินเหรียญเพียงเท่านี้เนี่ยเส้นทางการเงินมันก็จะตรวจสอบต่อไม่ได้จากนั้นเกมเนี่ยก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปที่สำนักงานทนายความซึ่งที่นี่เนี่ยแหละครับคือที่ที่เกมจะต้องมาจ่ายหนี้พวกเจ้าหนี้ทนายยศเนี่ยเขาเป็นทนายนะครับฉะนั้นเรื่องข้อกฎหมายเบื้องลึกเบื้องหลังเส้นทางการเงินปล่อยเงินกู้หาดอกเบี้ยอิทธิพลเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป๊ะและตรงเวลาวันนี้เกมเนี่ยมาสาย15นาทีนะครับเขาก็พูดนิ่งๆเนิ่มๆบอกว่าคราวหลังเนี่ยอย่ามาสายแล้วกันพวกเขาหาเงินได้อยู่ที่5ล้านกว่าบาทแต่ดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่8ล้านกว่าซึ่งการชำระเงินค่าหนี้ครั้งแรกก็ชำระไม่ครบทนายยศเนี่ยก็เตือนไปนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยรบกวนชำระให้ครบและมาให้ตรงเวลาด้วยนะครับตัดภาพมาที่อีกวัดนึงครับชื่อว่าวัดมณีทองซึ่งเจ้าอาวาสวัดมณีทองเนี่ยก็ได้เห็นป้ายโฆษณาว่าสจเอเนี่ยไม่สนับสนุนวัดของพวกเขาเหมือนเคยแต่กลับไปสนับสนุนวัดภูมารามทำให้หลวงเจ้เนี่ยไม่พอใจก็เลยสั่งพระเลขาเนี่ยให้ไปตามหาเจ้าภาพมันด่วนเลยทางด้านพระดลเนี่ยตอนนี้ก็เทศให้กับญาติโยมได้ฟังไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กๆที่มาทัศนศึกษาเพื่อขัดเกลาจิตใจเด็กให้อยู่ใกล้ชิดกับศาสนามากยิ่งขึ้นจากนั้นก็มีเด็กหัวหน้าห้องเนี่ยเอาหนังสือมาให้พระดลเซ็นแล้วเห็นว่าน้องเดียหน้าตาสะสวยเลยชมว่าพี่สาวสวยจังพระว่าพี่สาวคนนี้สวยไหมครับน้องเดียก็เลยด่าเอาไอเด็กเฮียไปถามพระแบบนั้นไม่ได้ในขณะนั้นเองเนี่ยมันก็เกิดเรื่องขึ้นเกิดการทะเลาะกันระหว่างพระเก่ากับพระใหม่พระเก่าที่บวชก่อนอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่พอใจพระใหม่ที่เพิ่งบวชเข้ามาซึ่งก็คือพรรคพวกของนักแต่งนั่นแหละโดยพวกพระใหม่เนี่ยก็เล่นพรรคเล่นพวกครับรับกิจนิมนต์ส่วนตัวโดยที่ไม่คำนึงถึงพระเก่าเลยก็เลยโดนพระเก่าด่าว่าขนาดท่านเนี่ยบวชมาแค่ไม่กี่วันบทสวดยังท่องไม่ได้เลยก็เลยเกิดการโต้เถียงกันใหญ่พระที่บวชใหม่ก็เลยโมโหครับซัดหน้าเปิดพระเก่าก่อนเลยเมื่อใส่สบงแล้วท่านรู้สึกทรงพลังโดนด่าว่าปราชิกเนี่ยมันเจ็บจี๊ดเหลือเกินทั้งที่ไม่รู้ความหมายพระใหม่เนี่ยก็เลยกระทืบพระเก่าจนสะบักสะบอมฉะนั้นเสียงระฆังก็ดังหมดยกไม่ใช่พระเอกชัยเคาะระฆังเพื่อหยุดการทะเลาะวิวาทซึ่งพระเอกชัยเนี่ยก็ได้บอกว่านี่ถ้าไม่เกรงใจผ้าเหลืองเนี่ยก็เกรงใจเจ้าอาวาสกันบ้างสิเรามาบวชไม่ได้เพื่อรับกิจนิมนต์ไม่ได้หาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อมาเรียนรู้และเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าต่างหากฉะนั้นพระเอกชัยที่เป็นตัวแทนของเจ้าอาวาสเนี่ยก็ได้ประกาศไปว่าต่อไปนี้เนี่ยจะลงคิวการกิจนิมนต์เนื่องจากวัดเนี่ยมีการเติบโตที่เร็วขึ้นแต่ไม่ได้มีการจัดการที่เป็นระบบระเบียบพระเอกชัยและเจ้าอาวาสเนี่ยจึงตกลงกันว่าพระลูกวัดทุกคนจะต้องทำตามกฎระเบียบและข้อบังคับหากใครปฏิบัติไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะไปบวชที่วัดอื่นได้เลยจากนั้นพระทุกองค์เนี่ยก็ต้องมาสวดมนต์แก้ปราชิกกันทุกคนในขณะนั้นหลวงพ่อเนี่ยก็เริ่มมีอาการป่วยไอไม่หยุดท่านเนี่ยก็แก่แล้วครับสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อมาน้าแตงเนี่ยก็กลับมาจากพาเหล่าบรรดาพระ
ที่เพิ่งรับกิจนิมนต์ด้านนอกเสร็จซึ่งพระเอกชัยเนี่ยก็มาทวงถามถึงปัจจัยที่อยู่ในซองที่ญาติโยมนั้นถวายณแตงเนี่ยก็ตะกุกตะกักแหละครับกะว่าจะมีเงินใช้สักหน่อยแต่ก็เริ่มทำอะไรไม่สะดวกแล้วเพราะมีพระเอกชัยเนี่ยมาคอยจัดการจู้จี้เรื่องการเงินพระเอกชัยเนี่ยสังเกตเห็นข้อมือของนักแต่งนะครับว่าใส่นาฬิกาเลิศหรูดูดีมีราคาน่าจะกอบโกยไปได้หลายบาทแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรและบอกให้นักแต่งเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับวัดด้วยเพราะนักแต่งเนี่ยรู้จักทุกซอกทุกมุมของวัดนักแต่งกำลังจะขอเบิกค่าน้ำมันครับแต่พระเอกชัยเนี่ยก็บอกว่าให้เอาบิลมาเบิกแล้วกันจากนั้นพระเอกชัยเนี่ยก็ไปหาเกมเนื่องจากเกมเนี่ยดูแลพวกเรื่องบัญชีของวัดซึ่งธุรกรรมการเงินต่างๆก็ต้องลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนใส่ซองให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็หยอดซองในตู้ได้เลยทุกอย่างเนี่ยมันกำลังจะเริ่มเป็นระบบมากขึ้นเงินเข้าเงินออกก็ต้องมีหลักฐานตกกลางคืนเนี่ยก็ได้มีพวกกลุ่มวัยรุ่นมาซื้อยาเสพติดซึ่งคนจำหน่ายเนี่ยก็คือพระแล้วก็กลุ่มของพวกนักแต่งที่ซื้อขายกันในวัดเนี่ยแหละครับโดยใช้ผ้าเหลืองบังหน้านี่แหละคือเหตุผลที่พวกเขามาบวชไม่นานนักเนี่ยก็มีพวกกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แว้นมาป่วนงานศพแล้วก็บุกเข้ามาทำลายข้าวของภายในวัดจนได้รับความเสียหายมากแต่ว่ามันเป็นในช่วงตอนกลางคืนนะครับก็เลยไม่มีใครที่จะอยู่เฝ้าพวกเขาเนี่ยก็ได้แต่ดูผ่านกล้องวงจรปิดและพบว่าน่าจะเป็นพวกกลุ่มแก๊งวัยรุ่นจากวัดอื่นที่น่าจะอิจฉาวัดของเราที่เริ่มดังเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นพระเอกชัยเนี่ยก็เลยไม่คิดที่จะแจ้งความแต่จะเพิ่มจุดตรวจให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจตรามากขึ้นเพราะกลัวว่าวัดเนี่ยจะเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งเกมเนี่ยก็คุยกับพระเอกชัยครับว่ามันเป็นฝีมือของใครกันแน่ครับหลวงพี่พระเอกชัยเนี่ยก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของวัดมณีทองมั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้สจ.เอ๋เนี่ยเคยสนับสนุนวัดมณีทองมาตลอดแต่มีปีนี้แหละที่สจ.เอ๋มาสนับสนุนวัดเราซึ่งวัดเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเจ้าอาวาสของเขาเนี่ยเป็นเจ้าคณะอำเภอของวัดเราเกมเนี่ยก็เลยมาถามเด็กวัดครับว่ามึงรู้จักไอ้วัดมณีทองมณีอะไรปะเด็กวัดเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยรู้จักดีเลยแหละพี่วัดหลวงเจ้ใช่ป่ะซึ่งมันเป็นชื่อเรียกของพวกกลุ่มเด็กวัดกันนะครับจากนั้นเด็กวัดเนี่ยก็ได้เอารูปของหลวงเจ้เนี่ยในตอนที่อยู่กับผู้ชายและดูสนิทสนมมาให้เกมครับและเกมเนี่ยก็ให้เงินไปจากนั้นเกมเนี่ยก็ไปร้านเกมแต่ไม่ใช่ร้านของเกมเขาไปขอพบกับเจ้าของร้านเกมเพื่อเลี้ยงเกมเด็กในร้านเกมและเกมก็ให้เงินกับเจ้าของร้านเกมไป 20,000 เกมบอกเด็กในร้านเกมว่าคืนนี้กูจะเลี้ยงเกมพวกมึงเองแต่พวกมึงต้องทำอะไรตอบแทนกูเว้ยจากนั้นเกมก็สั่งเด็กในร้านเกมให้หยุดเล่นเกมสักเกม2เกมว่าให้ไปคอมเมนต์ปั่นรูปที่หลวงเจ้เนี่ยอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2และดูท่าทีสนิทสนมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้มันเกิดไวรัลเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าแฉเจ้าอาวาสวัดมณีทองนั่นแหละซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกมทำเองโดยพละการนะครับยังไม่ได้บอกใครทางด้านของพระดลเนี่ยก็มานั่งเทศเพื่อบันทึกวิดีโอเผยแพร่ซึ่งน้องเดียเนี่ยก็ขอพระดลบันทึกพอดแคสต์เพิ่มเติมเป็นช่วงถามตอบเพราะว่ามีผู้คนถามเข้ามาหลั่งไหลเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวันพระดลเนี่ยก็ขอตัวอย่างคำถามสักข้อ2ข้อได้มั้ยล่ะโยมน้องเดียยังไม่รวบรวมคำถามครับก็เลยเอาคำถามใกล้ตัวที่ตัวเองคิดไว้ละกันอย่างความรักกับศาสนาเนี่ยมันต้องยังไงล่ะคะหลวงพี่ซึ่งหลวงพี่เนี่ยก็กำลังจะตอบนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยข่าวที่บักเกมไปเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็แดงขึ้นมาแถมยังจ้างเด็กในร้านเกมเนี่ยไปป่วนวัดมณีทองอีกต่างหากหลวงเจ้เนี่ยก็เซ็งเลยตายแล้วแล้วฉันจะทำยังไงกันล่ะทีนี้เนี่ยโอ๊ยตายแล้วซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับวัดภูมารามเลยนะครับที่ผู้คนนั้นหลั่งไหลไปที่วัดนั้นทำบุญเงินทองเข้าออกไม่ขาดสายบักเกมเนี่ยก็เชิญพวกแม่ๆในกรุ๊ปไลน์มาทำบุญที่นี่ด้วยครับแทนที่จะไปเข้าวัดป่าแถมสจเอเนี่ยก็มาทำบุญที่วัดนี้บริจาคไปถึง 999,999 บาทพอบริจาคปุ๊บเนี่ยวินก็เอาเงินนั้นเนี่ยไปซื้อคริปโตปั๊บเลยในตอนนั้นพระเอกชัยเนี่ยก็มาขอสมุดบัญชีของวัดไปอัปเดตแต่วินเนี่ยก็ได้บอกว่าน้าแตงน่าจะเอาไปอัปเดตแล้วนะครับท่านทางด้านพระดลเนี่ยก็ได้ตามหาน้องเดียจนเจอซึ่งคำถามที่เขายังไม่ได้ตอบน้องเดียเนี่ยก็คือเรื่องของความรักกับชีวิตวัยรุ่นประจำวันหลวงพี่เนี่ยก็บอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกฟังธรรมะแล้วจะไม่โง่แต่ถ้าฟังโปเตโต้รักแท้ดูแลไม่ได้แน่ดึงเข้ามุกจนได้แล้วกูจริงๆแล้วหลวงพี่เนี่ยบอกว่าหากเรากล้าที่จะรักแล้วก็จงเผื่อใจไว้ด้วยว่าจะต้องยอมรับกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีสิ่งใดจีรังและยั่งยืนขนาดฟืนที่มอดไหม้ให้แสงสว่างก็ยังกลายเป็นเท่าฐานได้ภายในไม่ช้าไม่ยึดมั่นไม่คาดหวังมันเป็นอนิจจังเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเลยบ่ายโมงมันไม่เที่ยงในขณะนั้นเองหลวงเจ้เนี่ยก็ได้เดินทางมาที่วัดนี้เพื่อขอคุยกับเจ้าอาวาสของวัดซึ่งตลอดการพูดคุยกับเจ้าอาวาสของวัดเนี่ยก็มีหน้าตาที่เคร่งเครียดมากๆนะครับพอหลวงเจ้กลับไปเนี่ยเจ้าอาวาส
ก็ขอคุยกับพวกเขาทั้ง4คนเลยซึ่งเจ้าอาวาสเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยวัดกำลังโดนเพ่งเล็งเพราะหลวงเจ้เมื่อกี้เนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอบอกว่าให้วัดภูมารามเนี่ยเลิกจัดงานกลางคืนแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะส่งคณะสงฆ์มาตรวจสอบวัดนี้ด้วยตอนแรกเนี่ยพวกวินกับเกมก็ไม่ยอมว่าทำไมหลวงพ่อต้องไปยอมพวกมันด้วยเจ้าอาวาสเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าอาตมาเนี่ยไม่ทำแบบนี้อาตมาเองก็ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันแล้วอาตมาก็รู้นะว่าพวกโยมเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่หาผลประโยชน์จากวัดของอาตมาใช่ไหมล่ะแต่หลังจากนี้ก็ขอให้หยุดเถอะซึ่งนะแต่งเนี่ยก็ต้องออกโรงเคลียร์ให้ครับบอกพวกมึงเนี่ยใจเย็นๆกันหน่อยรอให้งานวัดมันจบก่อนเดี๋ยวกูคุยกับหลวงพ่อให้พวกมึงอย่าห้าวกับหลวงพ่อให้มากเดี๋ยวไม่อย่างนั้นจะชิบหายกันหมดทั้ง3คนเนี่ยก็เครียดกันเลยครับหาวิธีการจะเอายังไงต่ออยากจะจ้างเจ้าอาวาสศึกเลยดีไหมพวกเขาเนี่ยมีหนี้อยู่ทั้งหมด40ล้านที่ต้องหามาจ่ายตกกลางคืนในขณะที่พระเอกชัยกำลังเดินสำรวจรอบวัดอยู่ก็ได้ยินเสียงตะกุกตะกักออกมาจากห้องของเจ้าอาวาสพอท่านไปดูเนี่ยปรากฏว่าเจอเจ้าอาวาสนอนล้มตึงอยู่พร้อมกับวินที่อยู่กับเจ้าอาวาสพอดีทุกคนจึงรีบพาตัวเจ้าอาวาสเนี่ยส่งโรงพยาบาลโดยวินเนี่ยบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปเจอเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็ล้มอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครสงสัยอะไรซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้าอาวาสสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไอคอกไอแคกไอกระดกไอกระแดกไอจนเกือบตกกระไดนอนแน่นิ่งชักกระเดวกระเดวหลวงพ่อเนี่ยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแค่คืนเดียวจากนั้นหมอเนี่ยก็ให้อนุญาตกลับมารักษาตัวที่วัดไม่นานนักเนี่ยพระดลท่านก็มากราบลาเจ้าอาวาสเพื่อขออนุญาตกลับวัดเพราะนี่ก็ครบ3เดือนแล้วซึ่งน้องเดียเนี่ยเธอก็มาส่งพระดลขึ้นรถตู้น้องเดียเนี่ยได้บอกว่าพอดแคสต์ที่พระดลได้เทศลงไปเนี่ยมีผู้คนเข้ามาดูเยอะเลยแต่น่าเสียดายที่พระดลเนี่ยต้องกลับวัดก่อนเลยไม่ได้ทำต่อก่อนจะขึ้นรถตู้เนี่ยน้องเดียได้พูดทิ้งท้ายไปว่าจริงๆแล้วหลวงพี่เนี่ยอยู่ต่อก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยรักหลวงพี่กันมากมีแต่คนอยากให้หลวงพี่อยู่ต่อคนแถวนี้เขารักหลวงพี่กันทั้งนั้นเลยแต่พระดลเนี่ยก็ไม่อยู่และท่านเนี่ยก็ขึ้นรถตู้กลับวัดไปพร้อมกับจิตใจที่กระวนกระวายทางด้านเกมเนี่ยก็ได้เอาเงินมาชำระหนี้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยพวกเขาก็มีเงินมากพอนะครับที่จะจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็มาตรงเวลาด้วยพระดลที่กลับวัดป่าไปก็ไปกราบเจ้าอาวาสแต่จิตใจของท่านเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับวัดกับศีลเลยหลับตาทีไรก็นึกถึงภาพแต่หน้าน้องเดียจิตใจมันร้อนเป็นไฟตกกลางคืนเนี่ยน้าแต่งก็ทำตัวลับๆล่อๆในวัดซึ่งเขาเนี่ยก็แอบมาเอาของเพื่อที่จะหนีไปที่อื่นโกหกพระเอกชัยว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดสัก 2-3 วันแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามีตำรวจมาบุกปิดล้อมวัดครับเนื่องจากเมื่อคืนมีการล่อซื้อยาเสพติดส่วนน้าแต่งเนี่ยตำรวจก็กำลังตามจับอยู่พระลูกวัดคนอื่นๆที่เป็นพรรคพวกของน้าแต่งเนี่ยก็เกมกันหมดโดนจับศึกแล้วก็นำตัวไปโรงพักทำให้ชาวบ้านชาวช่องบางส่วนเนี่ยเริ่มแตกออกเป็น2เสียงบางก็ว่ามันเป็นที่ตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับผ้าเหลืองไม่ได้เกี่ยวกับพระชาวบ้านเริ่มมีการแตกแยกตบตีกันซึ่งตำรวจเนี่ยก็ตรวจสอบพระทุกองค์ครับจับตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวหมดสอบสวนและสงสัยทุกคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดในครั้งนี้หลายวันผ่านไปเนี่ยวัดเนี่ยก็เริ่มเสื่อมเสียชื่อเสียงคนไม่ค่อยมาทำบุญเงินเนี่ยก็ไม่ได้หลั่งไหลเข้ามาเหมือนแต่ก่อนแล้วมันก็ใกล้จะถึงกำหนดชำระหนี้แล้ววันต่อมาวินเนี่ยก็กำลังเก็บของอยู่เลยครับในขณะนั้นเขาไม่ทันระมัดระวังจนของเนี่ยเกือบจะหล่นใส่แมวแต่โชคดีที่แมวนั้นหลบทันแถมแมวตัวนั้นเนี่ยก็ยังห้อยของขวัญเป็นหินที่เบสที่เดียนั้นซื้อมาให้อีกด้วยทำให้วินเนี่ยคิดไอเดียธุรกิจได้อีกแล้วในการทำเงินโดยพวกเขาเนี่ยจะสร้างวัตถุมงคลแล้วก็เปิดขายนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าจะเอาสตอรี่อะไรไปเล่าเพราะตอนนี้วัดเนี่ยไม่มีหลวงพ่อดังๆหรือไม่มีประสบการณ์อะไรเลยที่จะทำให้คนเนี่ยมาซื้อวัตถุมงคลนั่นจึงเป็นโจทย์ที่ทำให้พวกเขาต้องคิดต่อจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็จำได้ว่ามันมีผึ้งหลวงอยู่อันนึงที่มาทำรังใต้คางของพระพุทธรูปก็เลยน่าจะใช้เป็นหลวงพ่อผึ้งหลวงนี่แหละในการสื่อสารกับกลุ่มของลูกค้าตอนแรกก็คิดว่าจะไปนิมนต์หลวงพ่อดังๆเกจิดังๆมาเป็นประธานพิธีปลุกเสกแต่จู่ๆพระดลเนี่ยท่านก็กลับมาจำวัดอยู่ที่นี่ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องไปหาไกลใช้พระดลนี่แหละเป็นประธานพิธีปลุกเสกเพราะชื่อเสียงก็พอมีฐาน FC ก็ค่อนข้างเยอะจากนั้นพระดลเนี่ยท่านก็เปลี่ยนครับจากพระวัดป่าเป็นพระวัดบ้านซึ่งก็ต้องสวดทำพิธีเพื่อเปลี่ยนสมณศักดิ์กันนะครับพระดลเนี่ยก็มาคุยกับน้องเดียครับน้องเดียก็ถามเหตุผลไปว่าทำไมท่านถึงได้กลับมาที่นี่เหรอคะซึ่งพระดลเนี่ยได้ให้เหตุผลไปว่าก็เพราะว่าวัดนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาอาตมาก็เลยอยากจะมาช่วย
พวกเขาเนี่ยก็เสนอโครงการโปรเจกต์ไปครับว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยกำลังจะสร้างวัตถุมงคลซึ่งก็ต้องรวบรวมมวลสารแล้วก็เอามาปลุกเสกเสริมสร้างสิริมงคลขายให้กับชาวบ้านแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาทำบุญเพื่อว่ามันจะทำให้วัดเนี่ยกลับมาคลึกครื้นได้มากยิ่งขึ้นพระดลเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยครับไม่ว่าน้องเดียจะพูดอะไรมาพระดลเนี่ยก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่จากนั้นพวกเขาก็ขับรถไปขอมวลสารเหนือใต้ออกตกจากวัดต่างๆที่ขึ้นชื่อเรื่องมวลสารศักดิ์สิทธิ์เริ่มตั้งแต่เหล็กไหลที่จังหวัดกาญว่าน108จังหวัดแพร่ผงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แท้จังหวัดขอนแก่นแล้วไปจบที่ภาคใต้มวลสารนครศรีธรรมราชโดยมีพระดลนี่แหละครับที่เป็นคนออกหน้ารับให้มีพระไปด้วยเนี่ยการขอมวลสารมันก็จะง่ายกว่าก่อนที่จะลงไปขอมวลสารที่ภาคใต้นะครับพวกเขาก็ได้แวะพักที่โรงแรมนอนพักผ่อนเอาแรงกันสักหนึ่งคืนซึ่งพระดลเนี่ยก็มาคุยกับน้องเดียที่ริมทะเลน้องเดียเนี่ยก็เลยถามไปว่าท่านเนี่ยบวชตั้งแต่เด็กจนโตหลวงพี่เนี่ยเคยรู้สึกเสียดายชีวิตวัยรุ่นแล้วก็รู้สึกเคยเหงาบ้างหรือเปล่าคะหลวงพี่เนี่ยไม่ได้ตอบว่าเหงาหรือไม่เหงาแต่ท่านตอบไปเพียงแค่ว่าถ้าเรารู้จักอยู่กับตัวเองให้เป็นไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนเราก็จะอยู่กับความเหงานี้ได้น้องเดียเธอนึกถึงตัวเองในตอนอดีตนะครับเธอเนี่ยสูญเสียแม่สูญเสียพ่ออยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กๆทำให้ในบางช่วงเวลาเนี่ยเธอก็รู้สึกเหงาในตอนที่แม่ของเธอป่วยหนักๆเนี่ยมีอยู่วันนึงแม่ของเธอได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งซึ่งเธอเนี่ยก็อยู่ดูแลแม่มาหลายปีนะครับแต่พอแม่เสียเธอกลับรู้สึกว่าตัวเธอนั้นโล่งที่แม่ของเธอได้จากไปอย่างสงบถ้ารู้สึกแบบนี้เนี่ยมันบาปหรือเปล่าในตอนนั้นเธอยังไม่ได้คำตอบเพราะอย่างน้อยๆแม่จะได้ไม่ต้องมาทรมานแต่นั่นมันก็เป็นเพียงอดีตที่ผ่านมาแล้วทางด้านของเกมที่อยู่เฝ้าวัดคนเดียวเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ได้มีตำรวจ DSI แฝงตัวเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมของพวกเขาอยู่เรื่อยๆซึ่งตำรวจคนนี้เนี่ยก็เป็นชุดเดียวกับชุดที่ตามล่ายาเสพติดของพวกนักแต่งนั่นแหละครับเพียงแต่เขาเจอเกมและสืบประวัติได้ว่าเกมเนี่ยเป็นลูกหลานของคนนามสกุลดังแต่กลับมาอยู่วัดแบบนี้เนี่ยมันแปลกๆน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่แฝงอยู่หรือเปล่าแต่ตำรวจเนี่ยก็ยังตามสืบไม่ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาตามสืบจนรู้ชื่อจริงนามสกุลและก็พฤติกรรมแปลกๆของคนพวกนี้ร่วมถึงวัดนี้และน่าจะต้องตามสืบต่อไปเรื่อยๆและเรื่องราวของสาธุ EP ที่4-6ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวของสาธุ EP ที่7ตำรวจสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็เอาเรื่องของพวกเขาทั้ง3คนไปเข้าที่ประชุมเสนอกับหัวหน้าในเรื่องการตามจับคดีค้ายาเสพติดของน้าแต๋งซึ่งมันก็มีกลุ่มวัยรุ่น3คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยตำรวจสายสืบเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังมากกว่านี้เพราะธรรมดาเด็ก3คนเนี่ยไม่น่าจะทำอะไรได้ขนาดนี้แต่ผู้กำกับเนี่ยก็ไม่ค่อยไว้ใจทีมตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าพวกเขาเคยทำพลาดมาแล้วก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมปล่อยให้ทำทางด้านของพระดลเนี่ยก็ยังคงนึกถึงแต่หน้าน้องเดียหลับตาลงทีไรเนี่ยก็ยังฝันถึงส่วนเกมที่อยู่วัดคนเดียวเนี่ยตอนนี้ก็ได้เอาเงินที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาจ่ายหนี้แต่เนื่องด้วยวัดไม่ค่อยมีคนมาทำบุญยอดเงินที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็ได้แค่3.5 ล้านซึ่งมันไม่ถึงครึ่งของยอดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเลยด้วยซ้ำเกมเนี่ยก็ให้เหตุผลไปว่าช่วงนี้ธุรกิจของผมมันสะดุดนะครับทนายเนี่ยก็ทวงถามไปแล้วธุรกิจน้องสะดุดแบบนี้เนี่ยพี่จะมั่นใจได้ยังไงว่างวดหน้าน้องจะหาเงินมาจ่ายคืนพี่ได้ซึ่งเกมเนี่ยก็ตอบโกนส้นตีนไปสักนิดนึงนะครับถึงยังไงพวกพี่เนี่ยก็หากินกับดอกเบี้ยอยู่แล้วนี่ครับและถึงยังไงพวกผมเนี่ยก็หาเงินมาจ่ายตามเท่ากำลังที่ผมจ่ายไหวผมไม่หนีไปไหนหรอกยังไงผมก็จ่ายพวกพี่อยู่ดีซึ่งพอตอบกวนแบบนี้เนี่ยทนายเนี่ยก็สั่งสอนสักนิดนึงครับให้ลูกน้องล็อกตัวแล้วก็ใช้ปืนจี้โชคดีที่ปืนที่ลั่นไกลออกมาเป็นเพียงปืนฉีดน้ำนะครับแย่เล่นขำๆใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วด้วยทนายยศเนี่ยบอกว่ารอบนี้เนี่ยแค่แกล้งเล่นขำๆนะแต่ถ้ารอบหน้าจ่ายไม่ครบไม่ตรงมันอาจจะไม่ใช่ปืนสงกรานต์แล้วนะไอ้น้องทำให้เกมเนี่ยกลัวเกือบจะขี้หดตดหายและครั้งหน้าก็คงจะไม่กล้าปากดีอีกแล้วพอเกมเดินมาข้างนอกเนี่ยก็มีตำรวจสายสืบคนเดิมมารอดักเกมก็เริ่มเอะใจแล้วว่านี่คุณเป็นใครเนี่ยฮะมาตามผมมาทำไมเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ถามไปว่าเฮ้ยผมแค่มาตีกอล์ฟนะแล้วเพื่อนคุณอีก2คนเนี่ยไม่มาด้วยเหรอว่างๆมานั่งคุยกันหน่อยไหมผมจะตามคุณไปทุกที่นั่นแหละเกมเนี่ยเซ็งมากครับหงุดหงิดจากเรื่องทนายแล้วต้องมาเจอตำรวจอีกทำอะไรแม่งก็คอยขวางหูขวางตาไปหมดมึงจะตามกูใช่ไหมได้เขาใส่เข็มขัดนิรภัยก่อนจะขับรถเหยียบถอยหลังเหยียบเต็มกำลังยิ่งกระเก่งเกียร์อาถอยชนรถตำรวจจนพังเกมเนี่ยก็ลงมาขอโทษเฮ้ยขอโทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะพี่มันแค่อุบัติเหตุอ่ะสุดท้ายแล้วเกมเนี่ยก็เรียกประกันแล้วก็ให้ประกันเนี่ยคุยกับตำรวจไปส่วนเขาก็ขับรถหนีไปทางด้านของพระดลตอนนี้ก็มาขอมวลสารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเจ้าอาวาสเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้มวลสารไปครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็จะเก็บมวลสารไว้ทำพระเครื่องของงานประจำปีวัดตัวเองเหมือนกันวินพยายามจะมาขอร้องเจ้าอาวาสครับหลวงพ่อครับพวกเราเนี่ยพยายามจะทำสิ่งดีๆนะครับแต่หลวงพ่อเนี่ยก็รู้ทันครับอั
ตมาไล่ออกนะว่าพวกโยมนี่เอาศาสนาบังหน้านะรับบานไปตะรับบานไปตะในขณะที่พวกเขากำลังจะกลับบ้านจู่ๆเด็กวัดเนี่ยก็มาเคาะกระจกว่าให้ไปดูพระของพวกเองด้วยอย่ามาร้อยแถวนี้นะซึ่งพอพวกเขารีบวิ่งไปดูพระดลเนี่ยปรากฏว่าพระดลเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่โดนกระทืบมาบาดๆซึ่งพระดลเนี่ยพยายามจะกลับไปที่กุฏิเจ้าอาวาสใหม่อีกรอบครับแต่สุดท้ายพวกเขาคงไม่ต้อนรับพวกเราก็เลยสภาพเป็นแบบนี้พระดลเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาตมาเนี่ยเปลี่ยนจากพระป่าเป็นพระบ้านพวกเขาคงมีคำถามในตัวเราก็เลยปฏิเสธเราแบบนี้จากนั้นน้องเดียเนี่ยก็ไปเอากระเป๋ายามาให้กับวินนั้นทำแผลให้กับพระเพราะว่าผู้หญิงน่ะโดนตัวพระไม่ได้แต่วินเนี่ยก็เงอะเงอะงะงะจนน้องเดียทนไม่ได้บอกหลบสิมานี่เดี๋ยวทำเองสุดท้ายเธอเนี่ยก็เลยต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับใช้ยาแดงแปะแผลให้กับพระดลทางด้านของเกมเนี่ยก็กลับไปที่บ้านและตอนนี้เนี่ยธุรกิจของเขาก็กำลังมีปัญหาพูดกับป้าตรงๆบอกว่าป้าเกมอยากจะขอยืมเงินป้าสัก10ล้านน่ะพอดีช่วงนี้ธุรกิจเกมมีปัญหาซึ่งพ่อของเกมเนี่ยก็ไม่ได้ให้นะครับเพราะเงินมากมายขนาดนั้นเนี่ยถ้าจะให้มันก็ต้องมีเหตุผลที่มันดีกว่านี้แต่เกมเนี่ยคิดว่าบ้านตัวเองเนี่ยรวยมากขอพ่อก็คงจะน่าจะได้แต่สุดท้ายพ่อของเขาเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้เกมออกมาสูบบุหรี่ข้างนอกครับแล้วก็มีแต่พี่สาวของเขาเนี่ยแหละครับที่คอยพูดให้กำลังใจตลอดถึงแม้ว่าพี่สาวจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเกมเลยแต่เธอก็เป็นห่วงเกมมากที่สุดพอวินกับเดียกลับมาถึงวัดเนี่ยเกมก็เอาเรื่องที่เอาเงินไปจ่ายหนี้ไม่ครบมาเล่าให้กับทั้งคู่ได้ฟังนี่พวกมึงรู้ใช่ไหมเนี่ยว่าหนี้ของเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกอะเพราะว่างวดล่าสุดเราจ่ายไม่ครบแถมตำรวจเนี่ยยังตามไปที่ที่พวกเราจ่ายหนี้แล้วพวกเราจ่ายไม่ครบพวกมันยังเอาปืนจ่อหน้ากูด้วยนะเว้ยซึ่งวินเนี่ยก็รู้นะครับแต่ว่าเขาก็กำลังคิดแก้ปัญหาอยู่เพียงแต่วินเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดเดียเองเนี่ยก็ต้องคอยห้ามปรามเวลาที่ทั้งคู่ทะเลาะกันจากนั้นการรวบรวมมวลสารของพวกเขาเนี่ยก็ใช้ผงจินดามณีจากวัดอื่นมาแทนแล้วก็รวบรวมมวลสารยิ่งกเทพอันโอกิทำพิธีปลุกเสกสร้างพระทำพระผงรุ่นแรกของวัดภูมารามออกมาซึ่งพวกเขาเนี่ยสั่งผลิตมา100ลังนะครับน่าจะประมาณแสนองค์แต่ยอดขายเนี่ยมันกลับสวนทางกันเลยครับยอดขายออนไลน์เนี่ยได้แค่300กว่าองค์ส่วนยอดขายหน้าวัดเนี่ยก็ไม่กระเตื้องเลยรวมๆกันแล้วเนี่ยยอดขายทั้งหมดได้ไม่ถึง 5% ของยอดผลิตทางด้านพระดลเนี่ยก็มาบิณฑบาตรอบเช้าซึ่งท่านเองเนี่ยก็ยังปรับตัวไม่ได้กับการที่มีญาติโยมมาทำบุญตักบาตรแล้วก็มอบซองถวายปัจจัยเด็กวัดเนี่ยต้องกระซิบลุงพี่รับไปเลยครับส่วนที่วัดเองเนี่ยยอดขายพระเครื่องก็ไม่กระเตื้องเลยครับมีแต่คนมาชมไม่มีคนเช่าเลยเนื่องจากเป็นพระใหม่ยังไม่มีความต้องการแถมยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยในขณะนั้นเองเกมเนี่ยก็ได้รับข้อความจากมือถือซึ่งเป็นรูปของทนายยศที่ไปเยี่ยมครอบครัวของเขาถ่ายรูปกับพี่สาวแล้วก็ส่งมาจนเกมเนี่ยรู้สึกโมโหครับซึ่งมันก็เป็นการขู่นะครับเกมโมโหครับเพราะว่าครอบครัวของเขาตอนนี้เนี่ยกลัวจะเป็นอันตรายก็เลยมาด่าวินบอกว่าพวกมึงอ่ะเริ่มทำตัวชิวๆได้แล้วรีบหาเงินไปใช้หนี้ตอนนี้เจ้าหนี้เนี่ยแม่งเล่นไปถึงครอบครัวกูแล้วแต่วินเนี่ยแทบจะไม่ฟังสิ่งที่เกมพูดเลยแถมยังทำตัวเหมือนรู้สึกไม่สะทกสะท้านอะไรด้วยเกมเนี่ยไม่เชื่อวิธีที่วินทำอยู่ครับแต่วินเนี่ยก็ได้สั่งให้ทุกคนเนี่ยเอาของล็อตนี้ไปเก็บเลยเขาบอกว่าเขาจะทำให้ของล็อตนี้เนี่ยเป็นของหายากและเตรียมตัวสั่งรุ่น2อีก100ลังแต่เกมเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะครอบครัวของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายมึงคิดว่ากูจะโง่คิดว่าไอ้วิธีปัญญาอ่อนแบบนี้มันจะใช้ได้ผลและหาเงินได้จริงๆหรอวะไหนวิธีของมึงอ่ะแล้วมึงลองพูดมาดิมึงลองอธิบายมาดิซึ่งวินเนี่ยก็อธิบายไม่ได้ครับเพราะเขาเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยอธิบายอะไรสุดท้ายต่างคนต่างทะเลาะกันครับเกมเนี่ยก็บอกว่าจะหาวิธีหาเงินเองต่างคนเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันหาวิธีหาเงินของตัวเองจากนั้นวินเนี่ยเขาก็ปลอมตัวเป็นพวกนักข่าวครับมาสัมภาษณ์หน่วยกู้ภัยที่ทำงานมูลนิธิซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งเข้ามาวินเนี่ยบอกว่านี่แหละคือวิธีการที่จะทำให้พระของเขาเนี่ยขายได้ซึ่งเดียเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามึงจะทำยังไงวะกับการที่มาแฝงตัวอยู่กับมูลนิธิเนี่ยจนกระทั่งมีเหตุด่วนเหตุร้ายเข้ามาครับว่ามีรถบัสเนี่ยประสานงานกับรถกระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากพี่อาสาเนี่ยก็ชวนทั้งคู่ไปที่เกิดเหตุด้วยกันเพื่อไปช่วยน้องเดียเนี่ยก็ขับรถของตัวเองซึ่งอย่างกับฟาสต์9ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเยอะแยะมากมายครับฝนก็ตกอีกต่างหากซึ่งมันก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาวินเนี่ยก็ไปเห็นรถกระบะครับที่ไม่มีคนช่วยเขาสังเกตว่าคนขับรถกระบะเนี่ยยังไม่ตายก็เลยพยายามที่จะเอาพระเนี่ยไปแขวนไว้ที่คอของพี่คนขับรถกระบะแล้วกะว่าจะค่อยช่วยออกมาแต่ขาของพี่คนขับรถกระบะเนี่ยดันติดก็เลยงัดออกมาไม่ได้ในขณะนั้นเองรถพยาบาลเนี่ยก็มาพอดีทำให้วินเนี่ยเปลี่ยนใจไม่สามารถเอาพระไปแขวนไว้ที่คอได้เพราะกลัวคนเห็นและพวกเขาเนี่ยก็อยู่ช่วยอาสาแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนที่รอดชีวิตออกมาได้ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ก่อนที่น้องเดียเนี่ยจะตัดสินใจผลักรถกระบะให้หล่นลงไปในคูน้ำโดยที่ไม่มีคนเห็นพอเหตุการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยลงทั้งคู่ก็แอบไปที่ห้องพยาบาลเพื่อไปหาลุงคนขับรถกระบะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไปเล่าเหตุการณ์ให้กับคนขับรถกระบะฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกผมเนี่ยเป็นคนช่วยลุงออกมา
ทำให้ลุงเนี่ยมีชีวิตรอดออกมาได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีนักข่าวมารอสัมภาษณ์ลุงเต็มเลยลุงแค่บอกว่าลุงรอดชีวิตออกมาได้เพราะพระองค์นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะโอนให้ลุง 200,000 ผมว่าเงิน 200,000 เนี่ยมันน่าจะดาวรถกระบะคันใหม่ให้กับลุงได้นะซึ่งลุงเนี่ยก็โมโหเลยครับพวกมึงกลับไปเถอะกูไม่เอาหรอกแล้วเงิน 200,000 อ่ะกูก็ไม่เอาพวกมึงดูขากูดิกูขยับไม่ได้กูต้องพิการตลอดชีวิตเพราะพวกมึงช่วยกูออกมาเนี่ยเอาพระพวกมึงกลับไปด้วยกลับไปลุงแกก็นั่งร้องไห้แล้วครับปาพระใส่พวกเขาจนตกลงพื้นพร้อมกับความเสียใจรอดชีวิตมาได้แต่กลับต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยลูกเมียก็ต้องเลี้ยงดูซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับพอพวกเขากลับไปพยาบาลเนี่ยก็เห็นว่ามีพระอยู่องค์นึงตกและหยิบมาวางไว้ตรงหัวนอนของลุงซึ่งตอนนั้นลุงเนี่ยก็หลับหมดสติไม่รู้ตัวครับพอวันรุ่งขึ้นลุงตื่นขึ้นมาปรากฏว่าขาของลุงเนี่ยก็เริ่มขยับได้เฉยเลยราวกับปาฏิหาริย์ทำให้ลุงเนี่ยรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นปาฏิหาริย์ที่มันเกิดขึ้นจากพระกริ่งองค์นี้ที่จู่ๆก็ทำให้ลุงนั้นเดินได้ซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็โด่งดังไปทั่วเลยนะครับลุงรอดชีวิตแบบปาฏิหาริย์ท่ามกลางผู้คนที่สูญเสียชีวิตเยอะแยะมากมายนอกจากลุงจะรอดแล้วเนี่ยลุงก็ยังกลับมาเดินได้แบบปาฏิหาริย์เหมือนกันแถมหมอเนี่ยก็ไม่มีคำอธิบายอีกว่าลุงนั้นกลับมาเดินได้ยังไงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอาการของลุงเนี่ยยังหนักอยู่เลยไม่มีทีท่าว่าจะรักษาให้หายเมื่อข่าวนี้ออกทีวีไปมันก็ยิ่งทำให้แผนของวินเนี่ยสำเร็จโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจวินกับเดียเนี่ยเดินทางไปหาลุงที่บ้านเพราะคิดว่าลุงนั้นเปลี่ยนใจให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปแบบนั้นก็เลยจะเอาเงิน 200,000 ไปให้ครับแต่ลุงเนี่ยกลับไล่พวกเขากลับไปเธอไอ้หนูที่ลุงหายเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าพวกเอง2คนหรอกแต่มันเป็นเพราะปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อของพระของพวกเองที่เอามาให้อ่ะว่าแต่มีอีกสัก2องค์ป่าววะลุงจะขอเช่าต่อให้เมียกับลูกห้อยคอติดตัวเอาไว้น่ะสุดท้ายแผนของพวกเขาเนี่ยก็สำเร็จครับแถมไม่ต้องเสียเงินประชาสัมพันธ์อีกด้วยเมื่อพวกเขากลับมาที่วัดเนี่ยพระรุ่น2ที่พวกเขาสั่งสร้างเอาไว้หลายรุ่นก็เสร็จพอดีครับเป็นเวลาเดียวกันกับที่ชาวบ้านเนี่ยแห่หลั่งไหลกันมาทำบุญซึ่งพอมันมีจิตศรัทธามากขึ้นเนี่ยเรื่องของราคาก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วพวกเขาเรียกรุ่นแรกว่าหลวงพ่อพึ่งหลวงแล้วราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่ความพอใจเลยครับจะซื้อจะหาเท่าไหร่แล้วแต่เลยมีเซียนพระเนี่ยต่างมาเล่าประสบการณ์อภินิหารมากมายเช่าเก็บไว้บูชาแล้วค้าขายร่ำรวยแคล้วคลาดปลอดภัยบางก็บอกว่าสมัครงานที่ไหนก็ไม่เคยได้แต่พอตั้งแต่ได้พระไปเนี่ยสมัครงานปุ๊บได้ปั๊บเลยเมื่อรุ่นแรกกลายเป็นของหายากรุ่น2ก็ตามมาทันทีในงานพิธีปลุกเสกเนี่ยมีทั้งการจัดทดลองการเอาพระคล้องคอและใช้ปืนยิงแตงโมระยะไกลเนี่ยเข้าครับแต่พอยิงไก่ระยะใกล้ๆเนี่ยดันไม่เข้ายิงปังปังปังบอกได้เลยกระสุนไม่ออกไม่ออกจากปืนเหรอไม่ใช่ไม่ออกจากตัวไก่ซึ่งน่าจะเป็นแผนของพวกวินนะครับที่จ้างคนมาแสดงโชว์ดาราอินฟูเองเนี่ยก็รีวิวครับพระพึ่งหลวงของแท้บอกได้เลยหายากมากพุทธคุณสุดแสนจะเลิศล้ำเซียนพระเนี่ยก็ดันรุ่นแรกรุ่น2ก็ราคาขึ้นบอกได้เลยพุทธคุณเนี่ยพุ่งพวบพวบราคาเนี่ยไล่กันไม่ติดเลยเกิดแรงศรัทธาราคาพุ่งไกลชาวบ้านหลั่งไหลมาทำบุญเงินทองสะพัดเข้ามาเรื่อยๆเป็นธุรกิจความเชื่อและไม่ผิดกฎหมายแถมออนไลน์ก็ขายดีถล่มทลายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวินกับเดียทำกันอยู่แค่2คนนะครับพอได้เงินมาเยอะเนี่ยทั้งคู่ก็จะเอาไปเปลี่ยนเป็นเหรียญคริปโตแต่ว่าวินเนี่ยดันทะเลาะกับเกมอยู่ครับแล้วคอนแทคติดต่อซื้อเหรียญเนี่ยก็ต้องติดต่อซื้อผ่านเกมวินเนี่ยก็เลยลองจะเปลี่ยนเจ้าดูเพราะไม่อยากจะคุยกับเกมจนน้องเดียเนี่ยต้องด่า What the fuck man นี่พวกมึงเป็นเชี่ยอะไรกันเนี่ยหนี้สินท่วมหัวยังเสือกทะเลาะกันอีกส่วนเกมเนี่ยก็มาอยู่บ้านครับป้าเนี่ยก็ถามเกมว่าเฮ้ยไล่เงิน10ล้านเนี่ยธุรกิจเป็นไงบ้างซึ่งเกมก็ตอบโกหกไปนะครับว่าอ๋อไม่เป็นไรป้าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วผมหาทางออกเองได้แล้วเกมเนี่ยก็ต้องมาดูแลอากงที่กำลังป่วยอยู่ซึ่งอากงเนี่ยก็อาการกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ที่เช่าพระองค์นี้มาเนี่ยอากงเนี่ยก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นเกมเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้มันไร้สาระนะป้าหมอมารักษาทุกวันก็รักษาตามอาการก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้ววะแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็มีความเชื่อของเขานะครับไม่นานนักก็มีเบอร์แปลกโทรมาหาเกมซึ่งพอเกมรับสายเนี่ยก็กลายเป็นนัดแต่งที่ขอนัดเจอนัดแต่งเนี่ยหนีตำรวจหัวซุกหัวซุนเลยครับเพื่อต้องการมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาโดนไล่ล่าจากใครบางคนอยู่น้าแต่งเนี่ยมาขอให้เกมช่วยครับเขาจะขอเงิน 500,000 เป็นเพราะน้าไม่ใช่เหรอที่พวกเองมีวัดได้มีวัดถึงทุกวันนี้เนี่ยซึ่งเกมเนี่ยก็ไปเอาเงินเก็บส่วนตัวครับมาให้บอกว่า 500,000 เนี่ยถือว่าผมช่วยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าน้าปลอดภัยผมก็โชคดีด้วยและต่อไปนี้เนี่ยน้าก็ไม่ต้องไปหาผมที่บ้านอีกละแต่พอได้เงิน 500,000 ไปวันเดียววันต่อมาน้าแต่งเนี่ยก็มาดักเจอเกมอีกแล้วครับคราวนี้น้าแต่งเนี่ยเอาปืนมาด้วยน้าแต่งเนี่ยต้องการเงินเพิ่มครับคราวนี้ 500,000 ไม่พอใช้แต่จะขอ3ล้านซึ่งเกมเนี่ยก็ไม่รู้จะตอบยังไงเลยครับ3ล้านเนี่ยไม่มีหรอกเงินที่ได้มาเยอะแยะเนี่ยก็อยู่ที่ไอ้วินมันซึ่งมันอยู่ที่วอลเล็ต
น้าแต่งก็งงครับวอลลงวอลเล็ตอะไรกูไม่รู้จักท้ายแล้วเกมเนี่ยก็ต้องพยายามหาทางช่วยน้าแต่งครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกอยู่ในอันตรายน้าแต่งเนี่ยก็เรื่องมากอีกนี่สรุปมึงยังไงวะเนี่ยฮะเดี๋ยวจะช่วยกูเดี๋ยวก็ไม่ช่วยกูเกมเนี่ยก็เซ็งเฮ้ยสรุปจะให้ช่วยหรือไม่ให้ช่วยเนี่ยฮะถ้าไม่ให้ผมช่วยเนี่ยน้าก็ยิงผมเลยจะได้จบๆไปสุดท้ายน้าแต่งก็ไม่มีทางเลือกครับจำเป็นจะต้องเชื่อใจเกมโดยเกมเนี่ยบอกว่าเขาจะไปหาเงินมาให้ก็ได้แต่ขอเวลาเขาหน่อยสัก 2-3 วันทางด้านของลุงคนขับกระบะเนี่ยก็ได้โดนตำรวจตามสืบแล้วก็พยายามจะถามเรื่องราวความจริงว่าสรุปแล้วเนี่ยมีคนมาจ้างลุงให้พูดแบบนั้นใช่ไหมรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่เอาพระมาให้ลุงตำรวจเนี่ยก็เล่นจิตวิทยาครับบอกว่าพบของกลางยาเสพติดในตัวลุงด้วยซึ่งลุงเนี่ยก็พยายามจะปฏิเสธบอกว่านั่นไม่ใช่ของกูนะเว้ยสุดท้ายแล้วลุงเนี่ยก็กลัวครับยอมเล่าความจริงให้ฟังว่าเด็ก2คนนั่นน่ะมันเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าจะจ่าย 200,000 แต่ผมไม่ได้เอาเงินมันมานะผมเอามาแค่พระอย่างเดียวส่วนเกมเนี่ยก็พาน้าแต่งมาซ่อนครับอยู่ในโรงงานเก่าๆบอกว่าถ้าอยากจะได้เงิน3ล้านเนี่ยผมขอเวลาหน่อยแล้วกันทางด้านของวินกับเดียตอนนี้พระเครื่องทั้งรุ่น1รุ่น2เนี่ยก็ขายหมดเกลี้ยงเลยครับจากวัดส่วนใครจะหาเช่าต่อเนี่ยก็ต้องไปที่สนามพระตลาดพระนะครับพวกเขาขายหมดเกลี้ยงแล้วก็ได้เงินมาเป็นจำนวนมากทำได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้กะจะเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้ก็น่าจะจบแล้วแต่วินเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับเขาบอกว่าจะทำเคสโทรศัพท์เพิ่มรวมถึงกำไรมินิมอลต่อยอดจากสิ่งเดิมที่ทำอยู่ขายวัตถุมงคลขายความเชื่อแล้วก็ปล่อยให้มันรันไปเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยระวางระบบไว้หมดแล้วน่าจะมีรายได้เป็นแพสซีฟอินคัมได้ไม่ยากแต่น้องเดียเนี่ยก็ไม่ปลื้มครับนี่สรุปแล้วมึงยังไม่หยุดใช่ไหมเนี่ยทำให้เธอเนี่ยรู้สึกไม่พอใจจากนั้นเธอก็ส่งไลน์หาเกมบอกว่าเกมตอนนี้เราได้เงินครบแล้วนะเตรียมตัวจะไปใช้หนี้แล้วซึ่งในตอนนั้นเกมเนี่ยก็กำลังอยู่กับน้าแต่งครับนั่งคุยกันเรื่องการจะหาเงินนี่แหละเกมเนี่ยก็ซื้อข้าวมาให้น้าแต่งกินครับน้าแต่งเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าของร้านเนี่ยแกเป็นคนหญิงนะดูสิเนี่ยไงลาภยโสจนเกมเนี่ยกุมขมับครับไว้ส้นตีนเล่นมุกหน้าสิวหน้าขวานกูจะตายห่าอยู่แล้วจากนั้นวินเนี่ยก็เป็นคนเอาเงินมาจ่ายหนี้ทั้งหมดยอดประมาณ45ล้านปิดหนี้กับทนายไปเรียบร้อยซึ่งทนายเนี่ยก็รู้สึกปลาบปลื้มใจมากๆครับได้เงินต้น25ล้านพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็ยัดนามบัตรใส่กระเป๋าของวินไปเผื่อว่าโอกาสหน้าเนี่ยมีอะไรก็เรียกใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะพ่อหนุ่มทางด้านของเกมเนี่ยก็ได้แอบเข้ามาที่วัดกลางดึกซึ่งเขาก็ไปค้นเอกสารของวัดและได้พบกับรายชื่อที่น่าประหลาดที่มาบริจาคเงินให้กับวัดที่มีทั้งรูปของสจ.เอและก็นักการเมืองคนอื่นๆมาอยู่ที่วัดนี้ได้อย่างไรรวมถึงรายชื่อสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยแต่เขาเองก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับจากนั้นเกมเนี่ยก็ไปหาเจ้าอาวาสที่กำลังอาพาธนอนป่วยพะงาบอยู่ซึ่งเกมก็ถามท่านว่าหลวงพ่อพอจะรู้ไหมครับว่าน้าแต่งเนี่ยทำงานให้ใครหลวงพ่อก็พะงาบครับพูดไม่ได้พูดยังไม่ทันขาดคำพระเอกชัยที่ไม่ใช่ศรีวิชัยเนี่ยท่านก็ได้เดินเข้ามาหาหลวงพ่อแล้วก็เจอเกมพอดีซึ่งเกมเนี่ยก็ได้เล่าความจริงให้กับพระเอกชัยได้ฟังว่าตอนนี้น้าแต่งเนี่ยกำลังขู่สังหารผมมาให้ผมช่วยหาที่พักหาที่ซ่อนตัวให้แล้วก็มาไถเงินผมอีกทั้ง3ล้านซึ่งเกมเนี่ยก็เหมือนกับว่าระบายทุกข์มีเรื่องมาปรึกษาพระเอกชัยนั่นแหละครับเกมเนี่ยก็เลยถามพระเอกชัยไปว่าแล้วหลวงพี่เนี่ยรู้ไหมครับว่าน้าแต่งเนี่ยเขาทำงานให้ใครหลวงพี่เนี่ยก็ตอบได้เพียงแค่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาตมาไม่ยุ่งมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ซึ่งเกมเนี่ยก็กราบลาพระเอกชัยเลยแล้วกันในเมื่ออยู่ไปก็ไม่ได้ความอะไรทางด้านของวินเนี่ยตอนนี้ก็ได้ชวนแม่เนี่ยไปอยู่กรุงเทพเพราะว่าภารกิจการงานของเขาเนี่ยทำเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นแม่ของวินเนี่ยก็ได้ขับรถเตรียมตัวจะไปส่งวินขึ้นรถทัวร์ขึ้นกรุงเทพแต่แม่ของวินเนี่ยก็ได้แวะที่วัดภูมิราก่อนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมงคลโดยที่ไม่รู้เลยว่าวัดนี้เนี่ยลูกของเขาเป็นคนสร้างมากับมือจากนั้นแม่ของวินเนี่ยก็ได้ให้พระเครื่องที่เป็นพระที่วินสร้างเองกับมือเอามาห้อยเก็บติดตัวเอาไว้โดยที่แม่ไม่รู้เลยว่านี่คือโปรดักต์ของลูกชายตัวเองซึ่งแม่ของวินเนี่ยเป็นคนที่ตรงข้ามกับวินเลยนะครับเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่วินเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยก็แน่นอนแล้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดทางด้านของพระดลเนี่ยก็มาตามหาน้องเดียอีกแล้วซึ่งท่านเนี่ยก็อยากจะคุยกับน้องเดียโดยมีคำตอบมาบอกน้องเดียในเรื่องที่ถามในทะเลคราวก่อนว่าจำได้ไหมที่โยมถามกับอาตมาว่าชีวิตของอาตมาเนี่ยเคยเหงาหรือว่าเสียดายช่วงชีวิตวัยรุ่นไปบ้างหรือเปล่าซึ่งพระดลก็มีคำตอบมาให้แล้วนะครับว่าอาตมาเนี่ยรู้สึกเหงาและเสียดายและอาตมาเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าจะสึกเหตุผลก็เพราะว่าอาตมารักโยมเดียจะเป็นไปได้ไหมหากอาตมาสึกออกมาแล้วเนี่ยเราจะทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นซึ่งน้องเดียเนี่ยก็ไม่ได้ตอบนะครับเธอก็อึ้งๆแล้วก็รีบเดินหนีออกไปทิ้งพระดลให้มึนงงอยู่กลางทางอย่างกับเพลงพี่ปั๊บโปเตโต้ทางด้านของวินเนี่ยก็มาทะเลาะกับแม่อีกเพราะแม่เนี่ยดันเชื่อเรื่องอะไรไม่รู้เยอะแยะไร้สาระคุยไปคุยมาก็ทะเลาะกันเรื่องพ่อครับพ่อเราหายไปตั้ง18ปีแล้วนะแม่
คิดแล้วว่าพ่อจะกลับมาเพราะว่าไอ้วัตถุมงคลบ้าบอไร้สาระเนี่ยแม่ก็เลยตบหน้าวินไปครับบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้นะวินในขณะนั้นเองครับพวกตำรวจสายสืบเนี่ยก็ได้สืบสวนสอบสวนและก็สาวเรื่องจนมาถึงพวกของวินแล้วบุกมาที่วัดแล้วก็จับตัวผมมีหมายจับมาจับคุณคุณคือรายชื่อของบุคคลที่อยู่ในหมายสารนี้หรือเปล่าซึ่งวินก็บอกว่าใช่เรียบร้อยสิครับโดนรวบตัวรวมถึงน้องเดียเองเธอก็โดนรวบนะครับทางด้านของเกมเนี่ยหลังจากที่คุยกับพระเอกชัยได้ไม่กี่วันพอกลับมาเนี่ยปรากฏว่าน้าแตงเนี่ยก็นอนเสียชีวิตแล้วครับโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครทำให้เขาเนี่ยรู้สึกตกใจมากๆแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปทางด้านน้องเดียพระดลรวมถึงวินเนี่ยก็โดนจับตัวมาครับซึ่งก็โดนสอบสวนเค้นอย่างหนักแต่น้องเดียกับวินเนี่ยก็ไม่พูดอะไรเดี๋ยวรอขอทนายแล้วกันวินเนี่ยก็ต้องงัดใบทนายออกมาว่าโทรหาทนายได้เลยนี่แหละทนายผมชื่อว่าทนายยศส่วนเรื่องพระดลเนี่ยก็เพิ่งมารู้นะครับว่าตัวเองถูกหลอกใช้ตำรวจเนี่ยก็แฉพวกแก๊งทั้ง3คนเลยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเคยเปิดธุรกิจเกมแล้วมันก็เจ๊งไปรู้ไหมแล้วมันมาหลอกใช้ท่านให้สร้างวัตถุมงคลสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจนวัดเนี่ยรุ่งเรืองไปถึงทุกวันนี้ไงซึ่งพระดลก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับให้การไปเพียงแค่ว่าอาตมาเป็นเพียงพระและเห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยมีจิตใจที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าพระท่านจะเก่งในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพียงใดแต่ในเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพเนี่ยในโลกของความเป็นจริงพระเองเนี่ยก็มีโอกาสถูกหลอกใช้ได้เหมือนกันส่วนที่วัดเนี่ยตำรวจตรวจยาเสพติดเนี่ยก็สืบสวนและรื้อคดีเพิ่มเติมอยากจะขอคุยกับเจ้าอาวาสแต่เจ้าอาวาสเนี่ยก็ป่วยจึงให้การกับตำรวจอะไรไม่ได้เลยตำรวจเนี่ยก็เลยมาขอตรวจพวกสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆของวัดเพราะคิดว่าน่าจะได้อะไรเพิ่มเติมน่าจะมีคนที่อยู่แบ็คเบื้องหลังที่ใหญ่กว่านี้มีเงินเข้าเงินออกที่ไม่โปร่งใสจากคดีค้ายาเสพติดธรรมดามันอาจจะเป็นคดีฟอกเงินหรือคดีอื่นตามมาก็ได้ส่วนที่บ้านของเกมเนี่ยตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็ลงมาที่บ้านแล้วครับขอตรวจค้นยึดทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของของเกมเข้าไปตรวจสอบพี่สาวเนี่ยก็โทรหาเกมครับเฮ้ยเกมมึงอยู่ไหนเนี่ยไปทำอะไรมาตำรวจมาที่บ้านเต็มเลยเกมเนี่ยก็เหมือนจะรู้ตัวแล้วแหละครับบอกพี่สาวว่าฝากดูแลป้าม้าด้วยนะส่วนทางด้านของวินเนี่ยก็โดนตำรวจสืบสวนสอบสวนอย่างหนักซึ่งตำรวจเนี่ยก็สงสัยพวกเขาในเรื่องของการค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็เรื่องของคดีโยกย้ายบัญชีแล้วเรื่องการที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาทำบุญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของจิตศรัทธาของคนทั้งนั้นมันไม่ผิดกฎหมายบัญชีวัดทุกอย่างก็โปร่งใสตรวจสอบได้อย่างสบายๆตำรวจเนี่ยพยายามจะงัดหลักฐานทุกอย่างที่มีครับบอกว่าแล้วพวกมึงไปทำอะไรที่โรงพยาบาลอ่ะคิดว่าโรงพยาบาลไม่มีกล้องวงจรปิดเหรอซึ่งวินเนี่ยก็ได้บอกว่าก็ผมไปหาลุงเฉยๆเนี่ยทำไมเหรอผมจะเอาเงิน 200,000 ไปจ่ายลุงก็จริงอ่ะแต่มันก็เป็นเพียงแค่การโปรโมทสินค้าของผมเท่านั้นแหละมันไม่ผิดกฎหมายนี่เพราะถ้าเกิดว่าการจ้างพรีเซนเตอร์ผิดกฎหมายถ้างั้นสินค้าทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายเหมือนกันทั้งหมดแหละทางด้านของพระดลหลังจากที่โดนสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องพระดลเนี่ยก็มาถามกับโยมเดียว่าสรุปแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยหลอกใช้อัตมาใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าอัตมาเนี่ยรู้สึกเจ็บจนแทบจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวถ้าพวกโยมทำแบบนี้กันไปเรื่อยๆอัตมาว่าคนดีคงไม่มีที่อยู่ทั้งที่อัตมาหวังดีกับพวกโยมเสมอแต่นี่แหละคือความเสียใจจนไม่รู้จะอธิบายยังไงส่วนตำรวจเนี่ยก็ได้งัดหลักฐานเด็ดว่าวัดเนี่ยได้แต่งตั้งให้พวกเขาเป็นวัยาวัชกรในการดูแลบัญชีของวัดซึ่งจะทำให้พวกเขาเนี่ยโดนคดียักยอกทรัพย์ได้ตำรวจเนี่ยก็พูดจาเยาะเย้ยวินครับเมื่อกี้มึงเห็นหน้าแม่ปะแม่รู้ปะวะว่ามึงอ่ะทำเฮ่ๆอะไรกับวัดไว้บ้างเมื่อกี้เห็นหน้าแม่ปะตอนที่มึงโดนจับหน้าซีดเชียซึ่งวินเนี่ยก็จนมุมนะครับไม่รู้จะเอายังไงต่อกับชีวิตได้แต่นั่งรอทนายอย่างเดียวทางด้านของเกมที่เห็นว่าน้าแต่งเสียชีวิตเนี่ยก็เลยกลับมาที่วัดซึ่งพอกลับมาถึงเนี่ยพระเอกชัยก็รู้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าน้าแต่งเสียชีวิตโยมไปทำอะไรมาล่ะโยมจะปล่อยให้น้าแต่งเนี่ยนอนอยู่อย่างนั้นเหรอเกมเนี่ยก็ช็อกเลยนะครับนี่หลวงพี่รู้ได้ยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่าหลวงพี่เป็นคนทำซึ่งก็ไม่มีหลักฐานแล้วครับว่าใครเป็นคนทำคุยไปคุยมาเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ว่าพระเอกชัยเนี่ยน่าจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้รู้เห็นหลายเหตุการณ์เพียงแต่ไม่พูดพระเอกชัยบอกว่าถ้าเปรียบว่าวัดเราเป็นบริษัทโยมแต่งเนี่ยก็ทำให้วัดเราเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ต้องโดนไล่ออกเป็นเรื่องธรรมดาส่วนเรื่องของหลวงพ่อเนี่ยท่านเองก็แก่มานานแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอาพาธเจ็บป่วยบ่อยครั้งก็เป็นเรื่องปกตินะโยมยังไงก็แล้วแต่อาตมาก็ต้องขอบใจพวกโยมมากเลยนะที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องวัดเยอะแยะมากมายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพระเอกชัยได้แต่งตั้งให้เกมเป็นวัยาวัชกรของวัดแถมน้าแต่งเนี่ยก็ดันมาเสียชีวิตในที่พักของเกมอีกต่างหาก
ทำให้เกมเนี่ยกลายเป็นฆาตกรแล้วก็ยักยอกทรัพย์โดยที่ไม่มีทางหลุดพ้นได้เลยยิ่งพูดเนี่ยเกมก็ยิ่งไม่เข้าใจครับว่าสรุปแล้วพระเอกชัยต้องการอะไรกันแน่ซึ่งพระเอกชัยก็ได้บอกไปเพียงแค่ว่าอาตมาเนี่ยก็ต้องการแค่ให้โยมเนี่ยเผยแผ่ศาสนาให้มากขึ้นไปอีกทนายของตำรวจตอนนี้เนี่ยก็ได้โดนพุ่มกับเรียกเข้าหาแล้วก็สั่งให้ปล่อยตัววินเดียแล้วก็พระดนซะเพราะตอนนี้เนี่ยเบื้องบนกำลังจับตามองอยู่ตำรวจสืบสวนเนี่ยก็เซ็งเลยครับโอ้โหอุตส่าห์สืบมาตั้งนานเนี่ยฮะอยู่ดีจะให้ปล่อยตัวไปได้ง่ายๆอย่างนี้เหรอแต่สุดท้ายเขาเองเนี่ยก็อำนาจน้อยกว่าครับในเมื่อเบื้องบนสั่งมาเขาจำเป็นต้องทำตามน่าจะโดนคนใหญ่คนโตเนี่ยสั่งเบรกมาอีกทีนึงจากนั้นวินเนี่ยก็เซ็นหนังสือรับทราบแล้วก็กลับบ้านได้เฉยเลยโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมจู่ๆเขาถูกปล่อยตัวพอถูกปล่อยตัวออกมาน้องเดียเนี่ยก็ได้มาถามกับวินครับว่าจะเอายังไงกันต่อแต่พระดนกับพระเอกชัยเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเรามาหลอกเอาเงินจากวัดอ่ะซึ่งวินก็บอกว่าก็ช่างแม่งดิน้องเดียเนี่ยก็บอกว่ามึงรู้ไหมเนี่ยว่าพระดนเนี่ยเขาบอกรักกูวินเนี่ยก็ไม่แปลกใจอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยดูออกตั้งแต่แรกแล้วซึ่งมีแต่น้องเดียเท่านั้นแหละครับที่ดูไม่ออกแล้ววินเนี่ยก็ดันคิดว่าน้องเดียเนี่ยก็รู้ตั้งแต่แรกเหมือนกันแต่พอเธอมารู้ทีหลังแบบนี้เนี่ยเธอก็เสียใจเพราะมันทำให้คนอื่นคิดว่าเธอเนี่ยดันไปอ่อยพระจนตะบะแตกในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะเดินทางกลับเนี่ยจู่ๆก็ได้มีรถตู้มารับให้ไปเจอนายที่เป็นคนประกันตัวทั้งคู่ออกมาอาจจะไม่เรียกว่าประกันตัวนะครับแต่อาจจะเรียกว่าสั่งเบรกแล้วก็มีเส้นใหญ่มากพอสมควรที่สามารถเอาพวกเขาเนี่ยออกมาจากสถานีตำรวจโดยที่ไม่มีใครสงสัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแม้กระทั่งทนายยศเองที่ขับรถมาทีหลังเนี่ยยังไม่กล้าเข้าไปยุ่งจากนั้นพวกเขาก็ไปพบกับนายใหญ่ที่เป็นคนเอาพวกเขาออกมานะครับซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คือสจ.เอนั่นเองที่เธอเป็นนักการเมืองซึ่งพอไปถึงเนี่ยเกมก็นั่งรออยู่แล้ววินกับเดียมาถึงเนี่ยก็งงๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซึ่งสจ.เอเนี่ยก็ได้กล่าวชื่นชมทุกคนไปนะครับว่าพวกน้องนี่โคตรเก่งเลยนะที่สร้างวัตถุมงคลแล้วก็สร้างวัดและทำได้ถึงขนาดนี้เนี่ยทั้งที่พี่เองก็อยากจะทำแบบนี้หลายต่อหลายครั้งแล้ววัดดังๆเนี่ยก็ยังทำไม่ได้เลยพี่เองก็เป็นสจ.นะทำธุรกิจเยอะแยะมากมายแล้วก็ลงการเมืองนิดหน่อยเพื่อให้ธุรกิจของพี่ยังคงอยู่น้องสร้างวัตถุมงคลพี่เองก็เสียเงินซื้อไปหลายล้านด้วยพวกน้องเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนน้องนะที่ทำให้พี่เนี่ยต้องช่วยน้องออกมาจากคุกเลยซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยพระเอกชัยได้ยื่นข้อเสนอให้กับเกมให้กลับมาทำงานที่พวกเขาถนัดอีกครั้งซึ่งก็คือการสร้างวัตถุมงคลสร้างความเชื่อปั้นแบรนด์วัดอะไรพวกนี้นั่นแหละครับแต่พวกเขาจะต้องไปทำที่วัดประจำจังหวัดซึ่งมันจะใหญ่ขึ้นเงินเยอะขึ้นความเสี่ยงน้อยลงความปลอดภัยสูงขึ้นทั้งที่ตอนแรกพวกเขาเนี่ยก็กะว่าจะเลิกแล้วนะครับแค่หาเงินใช้หนี้เฉยๆซึ่งก็ไม่มีทางเลือกครับเกมเนี่ยก็ต้องรับปากไปก่อนเพื่อให้ช่วยเพื่อนออกมาก่อนพอช่วยออกมาได้แล้วเนี่ยสจ.เอ๋ก็ให้พวกเขาเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำถ้าเกิดทำเนี่ยสจ.เอ๋ก็จะเป็นแบ็คให้แต่ถ้าไม่ทำก็จะพบจุดจบเหมือนกับนักแต่งที่โดนตัดมือมาไว้บนโต๊ะกลางอาหารนี่แหละจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็พาทั้ง3คนมาส่งที่วัดภูมิรามซึ่งพอน้องเดียกลับมาถึงเห็นโต๊ะทำงานเนี่ยก็พบซองจดหมายอยู่ซองนึงเป็นข้อความของพระดนครับที่เขียนจดหมายลาเขียนไว้เพื่อลาน้องเดียบอกว่าที่ผ่านมาอาตมานั้นทำหน้าที่สั่งสอนเผยแผ่พุทธศาสนามาตลอดแต่กลับกลายเป็นอาตมาเองที่พ่ายแพ้ให้กับกิเลสอาตมาต้องขอบคุณโยมเดียมากที่เข้ามาทดสอบทั้งที่ก่อนหน้านี้คิดว่าตนเองนั้นเข้มแข็งแต่แท้จริงแล้วกลับรู้ตนเองว่าอาตมานั้นยังต้องฝึกฝนอีกหลายอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าเรานั้นมีกรรมต่อกันและหลังจากนี้อาตมาขอให้โยมเดียพบแต่สิ่งที่มีความสุขจากพระดลทางด้านของวินนะครับที่ตอนนี้เขารีบกลับบ้านมาหาแม่แต่กลับต้องเจอตำรวจคนเดิมมาดักรอเขาที่หน้าบ้านทำให้วินเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของแม่ของเขาซึ่งตำรวจเนี่ยก็อยากจะมาคุยนะครับแต่วินเนี่ยโมโหมากก็เลยเกือบจะซัดหน้าตำรวจแต่เชิงมวยเนี่ยมันต่างกันตำรวจเนี่ยก็เลยล็อกหลังแล้วบอกว่ามึงเนี่ยนะไหนบอกว่าเก่งใช้สมองมึงไม่อยากรู้เรื่องพ่อมึงเหรอที่หายตัวไปเมื่อ18ปีที่แล้วอ่ะวินเนี่ยก็อึ้งเลยครับนี่มึงรู้เรื่องพ่อกูได้ไงเนี่ยฮะซึ่งตำรวจเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอไปกูจะบอกมึงก็ได้แต่มึงต้องร่วมมือกับกูเปิดโปงธุรกิจที่พวกมึงกำลังทำอยู่ไงฮะมึงไม่อยากรู้เรื่องพ่อมึงเหรอมึงก็แค่ส่งข้อมูลที่พวกมันน่ะให้มึงทำบอกกับกูรายงานกูแค่นั้นจบจากนั้นตำรวจเนี่ยก็ขับรถออกไปเลยนะครับพอวินเข้ามาที่บ้านเนี่ยเขาก็ต้องเจอกับแม่ของตัวเองที่นั่งร้องไห้รอพ่อกลับมาซึ่งก็ไม่ได้คำตอบสักทีว่าพ่อหายไปไหนส่วนเกมเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวแล้วก็กลับมาพบกับครอบครัวพอกลับมาเนี่ยก็โดนด่ายับยับเลยส่วนน้องเดียเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอยากจะเตรียมตัวเดินทางออกไปนอกประเทศแต่วินเนี่ยก็โทรหาครับซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบปฏิเสธแล้วก็บล็อกเบอร์ไปร้องไห้เสียใจแล้วก็เก็บกระเป๋าเดินทางส่วนวินเองเนี่ยเขาก็ต้องมาเครียดเกี่ยวกับเรื่องของในอดีตของเขาพ่อของเขาหายตัวไปได้ยังไงในตอนที่เขายังเด็กเขาจำได้เพียงแค่ว่าตอนนั้นพ่อเนี่ยพาตัวเขาไปฝากที่ร้านถ่ายรูปตอนกลางดึกทุ่มกว่านั่นแหละครับคือครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอพ่อวินเนี่ยเผลอทำแก้วน้ำหกใส่ตุ๊กตาประดิษฐ์ที่พ่อเขาทำขึ้นให้ในตอนเด็ก
ซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีพวกใบอนุโมทนาใบกระดาษที่เอามาแปะรวมกันนะครับซึ่งมันก็คือใบสำคัญจ่ายของวัดไตรบุรินทร์ลงชื่ออนุวัตรลักษณ์งามและซีรีส์เนี่ยมันก็ตัดจบเพียงเท่านี้เลยนะครับทำให้วินเองเนี่ยก็ต้องตามสืบเรื่องราวของพ่อของเขาต่อไปถ้าอยากรู้ต่อก็น่าจะมีซีซั่น2แล้วเรื่องราวของสาธุ EP ที่1ถึง9ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบลงแล้วนะครับสำหรับการสปอยซีรีส์เรื่องสาธุนะครับก็ผมเนี่ยได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆปกติจะไม่ค่อยดูซีรีส์ไทยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยากดูจริงๆนะครับแต่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับจากประสบการณ์ที่เคยดูซีรีส์มาหลายเรื่องหลายตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอยหนังสปอยซีรีส์เนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างนึงนะครับว่าซีรีส์เนี่ยมีความกล้ามากพอสมควรเลยที่นำเสนอและถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องที่ละเอียดขนาดนี้นะครับแล้วสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยมันก็ทำได้ดีมากๆทั้งภาพแสงสีเสียงบทและการนำเสนอเรื่องราวความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ยก็น่าจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้มานานพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนานะครับเราเข้าวัดทำบุญโดนอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กนะครับว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็กล้าที่จะทำออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นในเชิงที่ไม่ได้เสียสีแต่นำเสนอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งในตัวของซีรีส์เองนะครับผมมีเรื่องที่ชอบหลายอย่างมากๆแต่ก็จะมีบางเรื่องที่รู้สึกว่ามันรู้สึกเอ๊ะแล้วก็รู้สึกขัดใจเล็กๆนะไม่ถึงขั้นว่าไม่ชอบสิ่งที่ผมชอบในซีรีส์เรื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือมันเป็นซีรีส์ที่ไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรเยอะแยะมากมายครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากๆและมันสะท้อนถึงความจริงในสังคมของเราโดยที่ไม่ต้องมานั่งอธิบายแค่ใช้ภาพเล่าเนี่ยมันก็เข้าใจได้แล้วแต่มันก็จะมีบางอย่างที่ใช้ภาพเล่าจนเกินไปจนบางทีเราเองก็ไม่เข้าใจอย่างเช่นจังหวะที่ไปเอาเงินไปแลกเป็นเหรียญคริปโตอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่เข้าใจเรื่องเหรียญคริปโตหรือเปลี่ยนจากเงินไปซื้อเหรียญคริปโตเนี่ยผมว่าอันเนี้ยคนน่าจะงงพอสมควรว่าอะไรวะอยู่ดีแม่งเอาเงินไปให้แล้วก็อยู่ทำอยู่แค่หน้าคอมหรือบางทีแค่เอาเงินไปให้บนรถตู้แล้วก็โอนเงินแล้วก็จบคืออะไรบางคนไม่เข้าใจไงอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยนะครับมันคือตัวละครของน้าแต่งครับน้าแต่งเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีสีสันพอสมควรเลยนะไม่ได้ดูเครียดจนเกินไปไม่ได้ดูแบบดูแล้วต้องคิ้วขมวดตลอดเวลาดูแล้วสงสัยตลอดเวลาแต่น้าแต่งเนี่ยคือเป็นตัวที่เข้ามาเติมเต็มนะครับซีรีส์เรื่องนี้มันจะมีช็อตตลกขำๆหรือการแสดงที่ดูแบบจริงจังแบบทำให้เราได้รู้ว่าเนี่ยแหละคือมรรคนายกจริงๆอะนะบทแกจะเล่นตลกแกก็ตลกเฉยบทแกจะเล่นจริงจังแกก็จริงจังได้เข้าถึงบทบาทนะครับคือผมว่าพี่ติ๊กกลิ่นศรีนี่แกสุดยอดมากเลยนะในการแสดงของเขานะครับส่วนในเรื่องที่รู้สึกแบบขัดใจนิดนึงก็คือเรื่องของตัวละครวินนะครับเวลาพูดเนี่ยคือมันชอบพูดแบบพูดเร็วแล้วพูดไม่เต็มคำจนบางทีเราฟังไม่ออกว่ามันพูดว่าอะไรวะมันพูดแบบอะไรแบบอีกไปแล้วอีกไปแล้วคือมันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์การแสดงของเขาที่ฟิกซ์หรือว่าทำให้มันเป็นอย่างนี้นะตั้งใจทำให้เป็นอย่างนี้เข้าใจแหละครับแต่ว่าบางทีบางคำมันพูดแต่ในลำคอจนเราเองต้องเปิดซับดูหรือต้องกรอฟังอีกรอบอะครับว่ามันพูดว่าอะไรวะแต่ก็ยังดีครับที่มันไม่ใช่ทุกฉากมันอาจจะเป็นบางฉากเท่านั้นเองส่วนน้องเอลลี่เนี่ยอันนี้ก็ผมเองก็ต้องชื่นชมนะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้เห็นความน่ารักของน้องเยอะมากครับการเล่นของน้องนี่คือเล่นแบบธรรมชาติมากครับเล่นเป็นเด็กคนนึงที่แบบทำตามคำสั่งทำนู่นทำนี่ช่วยวินช่วยนู่นช่วยนี่คือทำหมดทุกอย่างอ่ะเพื่อให้ตัวเองได้ปลดหนี้นะจนพระดลเนี่ยก็มาหลงเสน่ห์น้องเดียเข้าซะแล้วนะครับส่วนพระดลครับพี่ปั๊บโปเตโต้ของเรานี่ก็เล่นดีมากนะไม่น่าเชื่อเลยว่าการเล่นเป็นพระให้เหมาะกับการเป็นพระเนี่ยมันจะต้องเล่นยังไงนะครับก็คือเล่นแบบนิ่งๆเนิบๆแต่ดูน่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้ซะเหลือเกินนะครับจนเขาแซวกันว่าบวชปุ๊บเป็นพระปั๊บนะครับก็พี่แกชื่อปั๊บนั่นเองจริงๆมันมีเรื่องให้ชมเยอะมากเหมือนกันนะครับทั้งตัวแสดงละครอย่างคนที่เล่นเป็นตำรวจเนี่ยก็เล่นสมบทบาทมากครับใส่แว่นทีโอ้โหผมนึกว่าสายสืบตัวจริงมาเล่นนะเนี่ยคาแรคเตอร์มันเหมาะการพูดการจาการเข้าจังหวะทุกอย่างมันเหมาะนะครับเพียงแต่มันมีบางอย่างที่มันยืดจนเกินไปนิดนึงนะครับแค่นั้นเองบทมันอาจจะยืดไปนิดนึงนะครับแต่ก็เข้าใจได้ครับว่า
มันจะต้องใช้เวลาในการแสดงอารมณ์ออกมาอ่ะก็สุดท้ายแล้วรวมๆแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าให้คะแนนแล้วกันนะครับให้ซีรีส์เรื่องนี้ไป8เต็ม10คะแนนก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงนะครับที่ผมแนะนำนะอยากให้ทุกคนไปดูนะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันสนุกจริงๆนะแล้วผู้ชมนะครับให้ซีรีส์เรื่องนี้กี่คะแนนนะครับอยากให้มีภาค2หรือเปล่าสำหรับผมแล้วผมอยากให้มีซีซั่น2ครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง 3M Movie ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูซีรีส์สวัสดีครับ